بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมฟังเรื่องราวของศาสนาทุกท่านยะซากัลลอฮ์จ้าคนนี้หน้าตาหล่อจังนะใครยกน้ำมาให้เราชมหมดขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้มาเจอกันเท่าที่ผมจำความได้ที่นี่ผมเคยมาแล้ว1ครั้งนะครับเคยมาแล้ว1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังให้โอกาสเราได้หายใจเมื่อมีโอกาสได้หายใจในดุนยานี้ประโยคง่ายๆสั้นๆนะครับที่อยากจะได้เตือนทั้งตัวผมและท่านพี่น้องทั้งหลายคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คำนี้ต้องพูดเยอะๆพูดบ่อยๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพูดบ่อยๆเพราะนอกเหนือจากคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ยังมีประโยคอื่นอีกนะครับผมจะลองบอกกับพี่น้องแล้วก็ลองเผื่อจะจำได้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพราะสิ่งที่ผมบอกพี่น้องถูกบัญญัติถูกเป็นคำสั่งของศาสนาว่าในเรื่องของหมวดดุอาสักสามต้นก็แล้วกันนะเอาสี่ก็แล้วกันเพราะธรรมดาผมใช้สี่ต้นแรกหลังจากตื่นนอนเอาจากใจเลยห้ามโกหกพี่น้องดูอาหลังจากตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงตอนนี้ใครยังไม่อ่านยกมือขึ้นใครจะกล้ามีคนหนึ่งโอ้โหคนนี้เยี่ยมมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ที่มันแปลกกว่าเนี่ยมันจะเข้าประเด็นที่ผมจะคุยกับหัวข้อเนี่ยนะครับดุนยาเนี่ยปรากฏว่าเรากลัวทั้งที่รู้เต็มอกว่าดุนยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบลงแต่ปัญหาก็คืออาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคอลีดีนฟีฮาอบดาถาวรแต่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถามว่าเอาจากไหนอ่ะผมถามพี่น้องเนี่ยแบบเนี้ยผมเชื่อในใจนะในใจเชื่อแต่ว่าจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้ที่ผมถามไปเนี่ยว่าใครยังไม่อ่านดุอาหลังจากตื่นนอนผมว่าในเนี้ยในบรรดาพวกเราเนี่ยนอกจากบางเสื้อม่วงต้องมีอีกอันนี้ความเชื่อผมนะแต่ในความเป็นจริงพี่น้องอาจจะอ่านหมดแล้วทุกคนก็ได้แต่ปัญหาก็คือเวลาถูกถามไม่กล้ายกมือเพราะเราอะไรเราอายหมวกอ่านดูอายยังอันแน่หมวกนี่เป็นธรรมดานะปรากฏอ่ะหมวกเอ้ยหมวกจะกลับบ้านแล้วแม่อุตส่าห์ยกน้ำมาให้ดันเรียกถามอีกอ้าวดูอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรใครอ่านดูอาต้นนี้ไม่ได้ยกมือขึ้นที่นี่ดีมากเลยเขาเรียกรวมคนฉลาดผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งผมบอกว่าใครอ่านใครที่อ่านดูอาใครยังไม่อ่านดูอาต้นนี้ยกมือไม่มีใครยกเลยแสดงว่าทุกคนอะไรอ่านหมดผมก็บอกว่าอ้าวใครอ่านดูผมอ่านให้ฟังแล้วบอกใครยังใครอ่านดูอาต้นนี้ไม่ได้ยกเต็มเลยอ้าวแล้วตกลงเมื่อกี้มันบอกว่ามันอ่านไปแล้วได้ยังไงที่นี่แสดงว่าเขาเรียกรวมคนฉลาดดังนั้นต้นที่หนึ่งถามว่าทำไมต้องอ่านเพราะเป็นแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนะครับต้นที่สองต้นนี้ยาวหน่อยพี่น้องเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์ใครยังไม่อ่านไซยิดุลอิสติกฟาร์วันนี้ยกมือขึ้นหนึ่งคนไซยิดสองคนนะสองคนเดี๋ยวค่อยดูใคร
ดูอาตอนนี้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตออตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะอ์ตุอะบูอุลกะบินิอ์มะติกะอะลัยยาวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุดดุนูบะอิลลาอันตะดูอาตอนนี้ชื่อว่าซัยยิดุลอิสติฟาร์แปลว่าอะไรพ่อคุณหัวเทาฮะผมหัวเทาทำไมผมถึงถามว่าคุณหัวเทารู้ไหมเพราะพ่อหัวเทาเป้าใหญ่นะเป็นเป้าให้มองได้ชัดนะดูอาต้นนี้พี่น้องแปลว่านายแห่งการขออภัยโทษไซยิดุลอิสติกฟาร์หัวหน้าเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เป็นบทที่ใช้ในการขออภัยโทษแต่ไซยิดุลอิสติกฟาร์นายของการขออภัยโทษดังนั้นพี่น้องเราจะนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาควรจะเอาบทไหนเวลาเราจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดเราเอาถามใหม่ว่าทำไมต้องอ่านพี่น้องที่มาฟังพี่น้องกลับบ้านดีกว่าเว้ยแม่ให้ยกจังเลยตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้มืดเนี่ยใครยังไม่ทำเลยสักความผิดหนึ่งยกมือให้ผมดูหน่อยไม่ทำเลยนะยังไม่ทำเลยสักความผิดหนึ่งโอ้โหตั้งแต่ตื่นนอนมาเป๊ะฮุกกลมศาสนาจนมาถึงตอนนี้ยังไม่พลาดทำความผิดเลยสักเรื่องเดียวยกมือให้ผมดูหน่อยมีไหมพอหัวเทาทำความผิดยังตาทำแล้วนี่ไงประเด็นเนี่ยเมื่อเราทำความผิดแล้วหน้าที่ของคนเวลาทำความผิดต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือแล้วใช้ประโยคไหนขอต่ออัลลอฮ์ใช้ประโยคไหนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ฉันยังไม่ขอถ้ายังไม่ขอนี่หนักเลยทั้งที่หัวข้อที่กำลังจะได้ฟังการบรรยายเนี่ยเขาตั้งหัวข้อเอาไว้เนี่ยเขียนไว้ป่ะดุนยาเนี่ยทุกอย่างต้องอะไรต้องจบลงพี่น้องเราก็รู้ว่าเราจะต้องออกเดินทางจากดุนยานี้เพื่อไปสู่อาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็พกความผิดติดตัวไปด้วยแล้วไหนอ่ะที่จะกล่าวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าด้วยหมวดของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยบางทียังไม่ได้กล่าวเลยนบีเนี่ยอักษัรมินซะบีอีนะมัรรอมากกว่า70ครั้งใครเกิน30ละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยกมือให้ผมดูหน่อยวันเนี้ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่มี1คนไม่ต้องถึง70ออก2คนที่เกินกว่านะแต่นบีนะ70ผมนะไม่อยากจะถามว่าใครเกิน70เพราะระดับนบีเลยทำขนาดระดับนบีแต่พวกเราปรากฏว่าผิดทำแต่ขออภัยโทษไม่ยอมกล่าวขออภัยโทษที่ดีที่สุดของการขออภัยโทษถูกขนานนามว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์นะครับแปลว่านายของการขออภัยโทษพี่น้องถ้าพี่น้องใช้เวลาหลังจากฟังที่ผมบรรยายนะเดินทางกลับบ้านหรือสละเวลาเลยเพราะเราจะต้องไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ใช้เวลาท่องให้ได้พี่น้องใช้เวลาท่องให้ได้เลยผมเคยให้ผู้หญิงคนหนึ่งท่องนะครับเขาไม่ได้เก่งกุรอานไม่ได้อะไรใช้ฮะโยอัลลอฮัมดุลิลลาห์ไปแบบนี้ธรรมดาพี่น้องใช้เวลา11วันดุอาต้นนี้นะครับใช้เวลา11วันผมเชื่อในระดับพวกเราเนี่ย11วันน่าจะมากเกินไปนะครับผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตออตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะอ์ตุอะบูอุลกะบินิอ์มะติกะอะลัยยาวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุดดุนูบะอิลลาอันตะสำนวนพี่น้องถ้าใครมีโทรศัพท์นะไม่อยากกดไม่ทันอะไรพี่น้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เขียนคำว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์หรือแม่บทแห่งการขออภัยโทษมันจะขึ้นดูอาบทนี้พร้อมความแปลขึ้นความหมายคำแปลคำอ่านพร้อมเลยที่เหลือก็คือเราจะใช้เวลาในดุนยาเนี่ยเพื่อจะอ่านสิ่งนี้ไปเอาประโยชน์ในอาคิเราะห์ขนาดไหนเท่านั้นบทที่3นะครับ
ดูอาบทที่3ที่ผมพยายามอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือใครรู้ว่าดูอาบทที่3ของผมคืออะไรรู้ไหมใครตอบถูกเดี๋ยวผมให้น้ำยันฮีขวดหนึ่งอันนี้เขาให้มาผมให้ตอบใครตอบได้บทที่3ของผมคือบทอะไรไม่มีเลยหรอหมดเวลาแล้วกันนะคือดูอาให้พ่อแม่พี่น้องเรียงเอาไว้เลยนะบทที่1หลังจากตื่นนอนบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟาร์บทที่3ให้พ่อแม่ให้พ่อแม่อ่านยังไงพ่อหัวเท่าฮะมาชาอัลลอฮ์ดีนะไม่ตั้งรางวัลถ้าตั้งรางวัลเสร็จพ่อหัวเท่าแน่นะอ่านแบบเนี้ยร็อบบิฆฟิลลีวะลิวาลิดัยยาวะอ์รฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอฆีรอง่ายหรือไม่ง่ายง่ายท่องได้มั้ยพวกเราใครท่องไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีคำถามรู้ไหมว่าอุลามะอธิบายเอาไว้อ้างอิงจากอัลกุรอานดึงความหมายของดุอาบทเนี้ยว่าให้ลูกทุกคนจะต้องอ่านอย่างน้อยวันละกี่เที่ยวอย่างน้อยพ่อหัวเท่ากี่เที่ยวอาสาสาก็ได้ไม่ต้องเอาถูกหรอกเท่าไรมาตะกี้5เที่ยวดีนะไม่ตั้งรางวัลเออรอเกือบไปแล้วโอ้ผมหัวเท่านี่อันตรายมากเลยแน่ตอบได้ทุกคำถามเลยวันละ5ครั้งนะครับในตำราตันบีฮุลกอฟิลินอุลามะอธิบายเอาไว้ดึงมาจากอัลกุรอานว่าอานิสกุรลีวะลิวาลิดัยกเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำการรำลึกถึงฉันคำว่ารำลึกถึงฉันก็คือการละหมาด5เวลาด้วยเหตุนี้วะลิวาลีได้กะท่านก็จงนึกถึงพ่อแม่ของท่านด้วยจำนวนที่เท่ากันคือ5ครั้งให้อ่านดุอาให้กับพ่อแม่วันละ5ครั้งคำถามใครที่อ่านครบ5ครั้งแล้วยกมือขึ้นมีไหมจ๊ะมีข้างหลัง2คนนะพ่อหัวเท้าได้กี่ครั้งอีกอ่ะไปก็กลับบ้านชักจะไม่ไหวแล้วนะนี่คือสิ่งที่ต้องจำพี่น้องไม่ใช่เรื่องฟังแล้วผ่านหูนะครับถามว่าพ่อแม่สำคัญกับเราไหมรู้เด็ดขาดเลยแล้วจะไปเอาประโยชน์จากพ่อแม่ในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ด้วยที่ทำดีกับพ่อแม่เพื่อหวังสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนเป้าหมายของบทที่2เนี่ยพี่น้องอาคิเราะห์นั้นถาวรเนี่ยถาวรไม่ถาวรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราจะไปตรงนั้นเพื่อจะไปเอาประโยชน์จากมันดุอาบทที่3ที่ผมว่าลูกจะต้องขอให้กับพ่อแม่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาคุยเรื่องบิรุลวาลีใดทำความดีกับพ่อแม่สิ่งที่เป็นข้ออ้างก็คืออาจารย์เราอยู่ไกลฉันต้องออกมาทำงานฉันจะต้องมาทำหน้าที่ของฉันโอกาสจะไปอยู่กับแม่โอกาสจะไปดูแลไม่มีพี่น้อง7วันของเราเนี่ยเราแบ่งกันยังไงอ่ะจัดสรรแบบไหนให้มีพ่อแม่เราบอกพ่อแม่ถามพี่น้องว่าสูงสุดของมนุษย์เนี่ยในดุนยาเนี่ยโดยเฉพาะคนเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับใครคือคนที่เราต้องดูแลสูงสุดใครคำตอบผมเชื่อทุกคนตอบตรงกันหมดไม่มีใครหรอกพี่น้องบอกว่าลูกมาก่อนพ่อแม่บอกว่าภรรยามาก่อนพ่อแม่แต่ทุกคนตอบตรงกันว่าพ่อแม่คือคนที่เราต้องดูแลมาเป็นอันดับแรกเวลาเอาเข้าจริงพี่น้อง365วันอยู่บ้านพ่อแม่กี่วันนี่ไงอาจารย์ฉันต้องทำงานฉันต้องเรียนหนังสือฉันต้องประกอบอาชีพสารพัดฉันเพราะอะไรอ่ะเพราะเราทุ่มกับดุนยาที่มันจะจบลงเนี่ยแต่อาคิเราะห์คือพ่อแม่ที่เราจะต้องดูแลสุดท้ายเราได้ดูแลจริงหรือเปล่าบาลาบอกอาจารย์เอาถ้าฉันอยู่โรงเรียนต้องมาอยู่หอประจำถามว่าปีหนึ่งจะกลับบ้านฉันจะกลับไปดูแลยังไงอ่ะนี่ปัจจุบันนี้มีไลน์ด้วยโทรไม่เสียสตังค์อีกตั้งหากสมัยก่อนโทรว่าเสียสตังค์ผมอยู่อียิปต์เนี่ยโทรกลับมาบ้านทีต้องซื้อบัตรน่ะต้องซื้อบัตรเติมสตังค์เพื่อที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรกลับมาบ้านปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วพี่น้อง
ปิดไลน์โทรหาพ่อแม่เราผ่านไลน์เห็นหน้าด้วยปรากฏลูกก็ไม่ทำเอาลองตอบสิเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราไปเอาดุนยาจนลืมอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เหตุผลอื่นพี่น้องความอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าเรากลับไม่ได้แต่ในความเป็นจริงของการปฏิบัติถ้าเราบอกว่าพ่อแม่ใหญ่สุดเราควรจะปฏิบัติกับคนที่เราบอกว่าใหญ่สุดแบบไหนธรรมดาน่าจะคิดออกแต่ปรากฏคิดไม่ออกผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะแล้วใครที่กำลังจะใครที่ท้องใครที่มีลูกใครที่อะไรเนี่ยนะครับกรุณารักลูกท่านนะรับตาพ่อแม่หน่อยผมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเพราะลูกบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาพ่อแม่บอกซอเอ้ยไปหยิบน้ำในตู้เย็นมาหน่อยอีดออดอีดออดบางทีไปเอามาเนี่ยน้ำบางทีไปเอามาน้ำร้อนมากมาร้อนจ๋ามาเลยส่งให้เอามาเขายกเข้าไปนะลิ้นพองพี่น้องฟังภาพตามไปนะแล้วเสร็จเรียบร้อยรีบทำงานของพ่อแม่ให้เสร็จแล้วไปหาลูกที่นอนแบเบาะอยู่พี่น้องดูเวลาจะเอาอะไรใส่ปากลูกสักอย่างนึงบี้อยู่นั่นแหละชิมอยู่นั่นแหละกลัวว่าของที่เป็นอันตรายจะหลุดเข้าไปในปากลูกของร้อนจะหลุดเข้าไปในปากลูกพ่อแม่ยืนดูการปฏิบัติของพี่น้องอยู่ถามว่าสะเทือนใจไหมอ้าวอาจารย์เด็กมันยังเล็กอยู่พ่อแม่เขาอะไรนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาดูแลตัวเองได้ไม่ใช่หน้าที่พึงปฏิบัติของเราพี่น้องไม่ใช่บอกว่าพ่อแม่แก่ชราพ่อแม่อาวุโสพ่อแม่มีสติปัญญาสมบูรณ์เขาแย่แย่เองไม่ใช่นี่คุยด้วยหน้าที่ของความรับผิดชอบอ้าวเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าเรื่องพ่อแม่สักคนนะครับดังนั้นหัวข้อที่ผมอยากจะบอกแล้วก็ถามถึงพี่น้องทั้งหลายเอาแค่ต้นดูอาที่ผมว่าเนี่ยร็อบบิฟิลีวะลีวาลีดายาวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีซอกีรอผมเคยอ่านนะครับ5ครั้งต่อกันเลยเนี่ยพี่น้องใช้ไม่ถึง1นาทีด้วยนะ24ชั่วโมงพี่น้องตัดไปเลย12ชั่วโมงเอาไปนอนให้เต็มที่นอนให้เต็มที่ไม่ต้องตื่นเลยนะครับ12ชั่วโมงนอนยาวเลยเหลืออีก12ชั่วโมงที่ท่านลืมตามาเนี่ยแล้วใช้แค่1นาทีต่อการอ่านดูอาบทนี้ลูก1คนอ่านไม่ได้บอกรักพ่อแม่ได้ยังไง12ชั่วโมงขอ1นาทีทำไม่ได้นี่แหละมันจะเป็นเหตุวันที่เรามีลูกเมื่อไรปุ๊บความรักความรู้สึกของเรามันจะถูกเทไปให้ลูกเราจนกระทั่งไม่ได้สนใจการมองเห็นของพ่อแม่ที่ยืนมองอยู่ข้างหลังเลยโอ้ลูกแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไม่อยากจะปล่อยผ่านนะเวลาลูกป่วยกับแม่ป่วยท่านปฏิบัติแบบไหนเวลาที่พ่อแม่ของท่านป่วยกับเวลาที่ลูกของท่านตัวเล็กๆป่วยเนี่ยหรือตัวโตๆที่เป็นลูกของเราเองเนี่ยป่วยท่านปฏิบัติแบบไหนอันนี้เป็นคำถามพอไม่ต้องเจาะพี่น้องผมว่าท่านน่าจะเข้าใจที่ท่านเคยปฏิบัติกันมาว่าเวลาลูกของเราป่วยดึกดื่นค่ำคืนนี่มืดยังไงไปได้แต่ถ้าพ่อแม่ป่วยรอสว่างทำแบบนี้พี่น้องท่านเป็นไม่ใช่คนที่หวังอาคิเราะห์แล้วท่านปรารถนาเพียงแค่ดุนยานี้เท่านั้นเองเพราะอยากจะเลี้ยงลูกของท่านให้โตแต่ไม่ได้สนใจว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงกับบิรุลวาลีใดทำความดีกับคนเป็นพ่อแม่ดังนั้นดุอาบทที่3ที่ผมตั้งเอาไว้ให้อ่านทั้งตัวผมเองแล้วอยากให้พี่น้องอ่านร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดายาวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีซอกีรอโดยเฉพาะคนที่แต่งงานไปอยู่ไกลๆพ่อไกลๆแม่นะครับไม่มีโอกาสจะกลับไปดูแลไม่มีโอกาสจะกลับไปอยู่กับท่านตลอดอ่านดูอาบทนี้เพื่อเป็นการทดแทนนะครับเพราะสำนวนของมันคือโออัลลอฮ์ขอพระองค์อภัยโทษให้ฉันด้วยและขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับพ่อแม่ฉันขอพระองค์ได้ทรงเมตตาท่านทั้งสองเสมือนที่ท่านเลี้ยงดูฉันตั้งแต่เยาว์วัยทุกวันนี้อย่าบอกว่าเวลาใครถามว่ารักพ่อแม่ไหมถ้าอ่านไม่ได้5เที่ยวพี่น้องอย่าไปตอบรักเลยนะครับเพราะมันเหมือนคนขี้โม้ดูอาบทสุดท้ายบทที่4
นะครับในบันทึกของหะดีษบอกใครอ่านดูอาบทนี้เขาจะได้ภาคผลบุญเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้พี่น้องดูนะความมหาศาลของภาคผลบุญของดูอาบทนี้เมื่อกี้เนี่ยบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟาร์เนี่ยยาวบืดเลยขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ตัวเราอันนี้ขอให้คนทั่วโลกเลยพี่น้องคิดว่าจะยาวขนาดไหนไหวจะท่องกันไหมเนี่ยต้นเมื่อกี้ไซยิดุลอิสติกฟาร์ก็แย่แล้วนะบังเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์ด้วยต้นที่4นี่สาจะไม่ไหวมาละไปดูนบีสอนให้อ่านแบบเนี้ยอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตจบสั้นไหมอ่านแค่นี้นะครับแต่ได้ภาคผลบุญในบันทึกหะดีษเลยเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาพี่น้องอ่านหนึ่งครั้งมาเลยก็ที่ประจำอยู่บันทึกเลยมีผู้ศรัทธาอยู่เท่าไรเราจะได้ภาคผลบุญเท่านั้นปรากฏว่าคนที่เวลาถามว่าเชื่อไหมมีอาคิเราะห์เชื่อไหมมีการตอบแทนจากอัลลอฮ์เชื่อไหมมีสวรรค์มีนรกเชื่อแต่ถามว่าดูอาบทนี้เนี่ยภาคเพิ่มผลบุญทีเดียวมหาศาลขนาดเนี้ยอ่านได้ยังอ่านว่าไงนะอาจารย์ขออีกทีขออีกทีเนี่ยเราเสียโอกาสพี่น้องดังนั้น4ต้นนะครับตื่นนอนซะยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ต้องอย่างน้อย5ครั้งแล้วก็สุดท้ายนะครับขอดุอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาต้นเนี่ยสั้นมากเลยนะครับแล้วก็ได้ภาคผลบุญมหาศาลด้วยผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพยายามท่องให้ได้นะครับพยายามท่องให้ได้อ้าวทีนี้มาดูว่าโดยเรื่องของการที่เรามีชีวิตอยู่บนดุนยาพวกเราทุกคนเนี่ยได้มาเท่ากันแล้วสิ่งที่เราได้มาเท่ากันเป๊ะๆ เลยรวมไปจนกระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้มาเท่ากันก็คือเวลาตั้ง24ชั่วโมงเวลาตั้งเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผมให้กับพี่น้องเท่าเทียมกันคนละ24ชั่วโมงจะบริหาร24ชั่วโมงนี้ยังไงอย่าเพิ่งไปคิดถึง60ปี70ปีพี่น้องเพราะเวลาคิดถึง60ปีเมื่อไรมันจะเกิดคำที่หนึ่งคำพูดหนึ่งขึ้นในใจว่าเดี๋ยวรอฉันแก่ๆก่อนเดี๋ยวรอฉันอายุเยอะกว่านี้ก่อนตอนนี้ฉันยังวัยรุ่นอยู่ฉันยังหนุ่มอยู่ฉันยังเด็กอยู่อย่าเพิ่งเอาจริงเอาจังอะไรกับฉันผมยกตัวอย่างพี่น้องถ้าคราใดก็ตามเราตั้งเป็นข้ออ้างนะครับข้ออ้างที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรมันจะอ้างได้ยันวันที่เราตายเลยพี่น้องว่าละหมาดสำคัญไหมละหมาดสำคัญนะครับดูนะเหตุผลที่ทำให้คนหนึ่งไม่ละหมาดได้ตลอดทั้งชีวิตเวลาตอนยังเด็กๆบอกว่าหนูเอ๋ยละหมาดนะสิ่งที่เด็กและคนที่เป็นพ่อของเด็กจะพูดก็คืออาจารย์อย่าเพิ่งมาเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยมันยังเด็กอยู่พ่อแม่หลายคนพี่น้องเป็นกำแพงให้ลูกไม่ละหมาดด้วยเหตุผลที่ว่ายังเด็กอยู่แล้วถามว่ามันยังเด็กอยู่ทำอะไรอ๋อให้มันวิ่งเล่นไปก่อนนี่ดุนยานี่รู้ว่ามันจะจบสิ้นแต่ปรากฏว่าให้วิ่งเล่นไปได้ยังไงเวลาผ่านวัยวิ่งเล่นเข้าโรงเรียนมัธยมเข้าโมเข้าปพี่น้องไปบอกอีกทีหนึ่งเรียนหนังสือเนี่ยละหมาดด้วยนะเด็กในกลุ่มนี้จะถูกพูดว่าอาจารย์อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยมันเรียนหนังสือมาก็แย่แล้วใช่ไหมกลับจากโรงเรียนมาปุ๊บสภาพแย่เลยเอากระเป๋าวางนอนแผ่สุดท้ายพ่อแม่เห็นสภาพแบบนี้ไม่กล้าเรียกลูกขึ้นละหมาดเพราะแย่มาแล้วเวลาเข้ามหาวิทยาลัยจะไปบอกให้ละหมาดนู่นกลับบ้านห้าทุ่มกลับมาถึงบ้านพ่อแม่หลับไปแล้วนี่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วถ้ายิ่งไม่เข้าชมรมศาสนาไม่เอาศาสนาด้วยไปเลยผมไปบรรยายมหาลัยหนึ่งหลังจากนั้นผมไม่ค่อยอยากจะไปแล้วผมไปบรรยายมหาลัยหนึ่งพี่น้องปรากฏว่าผมก็ไปยืนรออยู่อาจารย์ของมหาลัยเขาก็มารับกำลังจะเดินขึ้นไปห้องประชุมก็มีนักศึกษา2คนเดินมาปรากฏว่า2คนเนี่ยคุยกันนาย A กับนาย B กันละกันนาย A เนี่ยบอกกับนาย B ว่าเฮ้ย B เดี๋ยวข้าเนี่ยต้องขึ้นไปฟังอบรมก่อน
เพราะสองคนที่เป็นเพื่อนซีกันปรากฏว่าบีก็เลยถามกับเอว่าเฮ้ยมึงจะขึ้นไปทำไมเพราะนั่นที่เขาอบรมนะเขาอบรมเฉพาะคนอิสลามพี่น้องดูนะพอจะเข้าใจอะไรได้ยังเอกับบีเนี่ยเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าเอบอกว่าจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปอบรมบีบอกเฮ้ยอย่าขึ้นเพราะเขาเอาเฉพาะนักศึกษาที่เป็นอะไรที่เป็นอิสลามเท่านั้นเอก็เลยบอกกูเนี่ยมุสลิมนะพี่น้องรู้ไหมบีพูดยังไงกูคบกับมึงมา2ปีไม่เคยมีอะไรที่แตกต่างกับกูเลยมึงเป็นคนแขกได้ยังไงอ่ะนี่ของจริงเลยพี่น้องนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพ่อแม่สั่งลูกยังไงให้ละหมาดยังไงอ่ะถึงเพื่อนที่เป็นกาเฟตได้พูดกับคนที่เป็นมุสลิมแบบนี้อีกคนหนึ่งน้องสาวผมเล่าแกเรียนมหาวิทยาลัยกำลังจะสอบวิชาหนึ่งเสร็จแล้วเป็นวิชาที่ยากมากเลยปรากฏว่าแกก็ยืนอยู่ที่หน้าชมรมมุสลิมมีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งผ่านมาน้องผมก็ถามว่าทำอะไรนะเขาบอกว่าวิ่งผ่านไปวิ่งหายไปสักพักวิ่งกลับมาอีกแล้ววิ่งน้องผมก็ถามอีกวิ่งทำอะไรเนี่ย 2-3 รอบแล้วพี่น้องรู้ไหมเขาตอบว่าอะไรพระคุณหัวเทาเทาบอกไม่ไปไหนเลยเทาเอ้ยไปลดน้ำหนักนะรอบหน้าจะได้ไม่ถูกทางเทาคิดว่าเขาวิ่งทำอะไรฮะตอบมาเถอะผิดกันไม่ว่ากันหรอกฮะไม่รู้นะจ๊ะดีแค่นี้แหละไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ง่ายมากคนไทยนะไม่ตอบอะไรยิ้มอย่างเดียวด็อกเตอร์ก็รอยิ้มอยู่นั่นแหละคำตอบที่ได้คือวิ่งแก้บนวิ่งแก้บนเพราะวิชาที่เขาสอบผ่านเนี่ยเป็นวิชาที่ยากมากเลยเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยก็เลยแนะนำกับผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยไปบนกับศาลของหน้ามหาลัยสิว่าถ้าสอบผ่านเนี่ยฉันจะมาวิ่งแก้บนให้ปรากฏพี่น้องลูกหลานมุสลิมวิ่งแก้บนรอบมหาวิทยาลัยผมไม่รู้ว่าเป็นลูกใครแต่เคยเช็คไหมภูมิใจลูกเราได้ไปเข้ามหาวิทยาลัยแต่ไปวิ่งแก้บนหรือเปล่าลูกสาวเราเหรอพี่น้องนี่ยังไม่คุยเรื่องละหมาดนะวิ่งแก้บนเนี่ยชิริกแล้วไม่ต้องคุยเรื่องละหมาดเพราะไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วภูมิใจลูกฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอาไปคุยกับคนทั่วเลยแต่ผมไม่รู้เท่านั้นเองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกใครผมบอกเพื่อที่จะให้พี่น้องกลับไปถามลูกของพี่น้องที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยว่าลูกเอ้ยเคยวิ่งแก้บนหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับใครที่มีลูกอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปถามด้วยลูกไปวิ่งแก้บนหรือเปล่าเพราะการวิ่งแก้บนเป็นชิริกคนที่ทำชิริกอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษอยู่ในนรกตลอดกาลนี่ไงเพราะหวังจะเอาเนี่ยดุนยาเพื่อจะสอบผ่านวิชานี้ยอมแม้กระทั่งวิ่งแก้บนเลยพวกเราสบายใจอยู่แบบไหนโอ้โหอาจารย์ลูกฉันเอ็นทานติดมหาวิทยาลัยนี่เอ็นทานติดมหาวิทยาลัยนี่เข้าไปในมหาวิทยาลัยเขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยจบจากมหาวิทยาลัยทำงานเวลาไปบอกหนุ่มเอ้ยละหมาดมั่งหรือเปล่าพ่อแม่จะพูดแทนเด็กกลุ่มนี้ทันทีว่าอาจารย์อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยมันทำงานก็เหนื่อยแล้วมันทำงานก็เหนื่อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเวลาเลยวัยทำงานไปปุ๊บบังเอ้ยละหมาดบ้างหรือเปล่าอาจารย์อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยมันแก่แล้วจะละหมาดยังไงไหวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยจะละหมาดอะไรกันอีกล่ะสุดท้ายเนี่ยพี่น้องตลอดยาวตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่มีข้ออ้างของการไม่ละหมาดหมดเลยถามว่าละหมาดสำคัญไหมสำคัญแต่เวลาเอาเข้าจริงเรามีข้ออ้างต่อการไม่ละหมาดจนได้เหมือนกันผมถึงบอกพ่อแม่สำคัญไหมสำคัญแต่สุดท้ายลูกก็มีข้ออ้างจนได้
เพราะเราไม่ได้สังวรจริงๆว่าอาเครอที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับเราเนี่ยมันมีการลงโทษที่รออยู่ถ้าเรากลัวอาเครอของอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องเราจะได้คำตอบในชีวิตของเราว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเอาศาสนาก่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครเพราะวันนี้เราจะต้องทำตัวเราให้คนอื่นได้เห็นว่าอิสลามเป็นแบบไหนแต่ทุกวันนี้พี่น้องดูนะเพื่อนกาเฟรยังแยกไม่ออกระหว่างคนกาเฟรเดิมๆกับลูกมุสลิมลูกเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาดู ดุนยาที่ว่ามันจะจบสิ้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องห่วงพี่น้องเรื่องแรกสิ่งที่เราจะต้องห่วงลูกหลานเลยลูกหลานใครไม่ห่วงมั่งมีไหมเกิดมาแล้วปล่อยมันไปอาจารย์ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรพ่อแม่นะครับเฉลี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยหมดเรือนแสนนะครับเฉพาะที่หมดไปกับการศึกษานะยังไม่เกี่ยวกับการรักษาไม่เกี่ยวกับการให้ที่อยู่อาศัยเบ็ดเสร็จแล้วเป็นล้านที่ต้องลงทุนไปกับลูกกว่าจะโตขึ้นมาสักคนนึงเนี่ยนะครับหมดไปเป็นล้านล้านพ่อแม่จ่ายให้แบบสบายเลยในมุมกลับกันค่าที่จะต้องเอาตัวเราเอาทรัพย์เราเอาแรงเราไปจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์กล้าไหมไม่กล้าหลักล้านดังนั้นคนเป็นลูกด้วยเหตุผลเนี่ยทำความดีกับพ่อแม่รักขนาดนี้อัลลอฮ์เล่าไว้ยังไงยาอุมายะฟิรุลมารุมินอาคีวะอุมมีวะอบีวะซอฮิบะตีวะบะนีเวลาถึงอาคิเราะห์เข้าจริงๆแล้วพี่น้องดูนะครับที่เราบอกเรารักที่สุดคือลูกหลานวันนั้นทิ้งได้เลยลูกหลานที่เรารักมากๆเนี่ยว่าลาถึงวันอาคิเราะห์เข้าจริงๆยาวมายฟิรุลมารุมินอาคีวะอุมมีฮีวะอาบีพ่อแม่ที่ว่ารักกันสุดท้ายเวลาถึงวันอาคิเราะห์จริงๆไปแล้วไม่มีใครเอาใครแล้วดังนั้นนี่คืออันที่หนึ่งลูกหลานเวลาอันมาดูอันที่สองทรัพย์สินเพราะความรักเนี่ยจึงยอมบอกกับใครทุกคนว่าอย่ามาบอกลูกฉันให้ละหมาดอันที่สองทรัพย์สินเวลาทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องใครว่าทรัพย์สินไม่สำคัญไม่มีหรอกทรัพย์สินเงินทองสำคัญหมดเลยเวลาว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องในหะดีษนบีบอกคนเราจะถูกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาถามถึงทรัพย์สองทางคือหนึ่งได้มายังไงแล้วก็จ่ายไปยังไงกลับไปดูทรัพย์เราที่เราครอบครองทุกวันนี้พี่น้องได้มาแบบไหนแล้วคนที่กำลังจะโตไปเป็นคนหาสตังค์เนี่ยนึกด้วยว่าเรากำลังจะได้ทรัพย์มาแบบไหนโอ้โหทำทุกวิถีทางหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะให้ได้อะไรให้ได้ทรัพย์สมบัติเวลามีเยอะแล้วมันกึ่มนะนึกเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับคนที่กำลังจะเริ่มทำงานทั้งหลายเนี่ยพี่น้องกำลังจะเรียนจบกำลังจะอะไรไม่มีคำว่าพอสำหรับการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนบีเล่าเอาไว้เนี่ยต่อให้ได้1ภูเขาทองคำนะครับเขาก็จะเอาอีก1ภูเขาทองคำถามว่า1ภูเขาทองคำเนี่ยใช้หมดไหมถ้าว่าได้มาจริงๆนะใช้กันไม่หมดแล้วแต่ปรากฏว่าคนนี้ก็ปรารถนาอยากจะได้อีกภูเขาทองคำถ้ามีคนเอาภูเขาทองคำให้ผมก็เอาเหมือนกันแต่ปัญหาคือไอ้ตอนได้นะไม่เท่าไรคำต่อมาที่อัลลอฮ์จะถามเราแล้วต้องตอบกับอัลลอฮ์คือจ่ายไปยังไงคำว่าจ่ายไปยังไงพี่น้องอาจารย์ใครจะไปจำได้ผมบอกนี่คือความขาดทุนถ้าท่านไม่เคยบริจาคหรือหมดทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วไม่รู้ว่าทรัพย์ของท่านถูกจ่ายไปเท่าไหร่นะครับนี่คือความขาดทุนทำไมอ่ะพี่น้องทำธุรกิจมีใครทำธุรกิจกิจการบ้างยกมือขึ้นในนี้มีไหมอยู่บ้านก็เฉยๆเลยหรออ๋อมาชาอัลเลาะห์ไม่ทำอะไรกินกันเลยนะบางนี่ทำอะไรจ้ะมีอพาร์ตเมนต์มีอพาร์ตเมนต์ก็เป็นธุรกิจเหมือนกันคำถามคือมีอพาร์ตเมนต์เนี่ยทำบัญชีไหมทำไหมทำนี่กับดุนยาพี่น้องทุกบาททุกสตางค์เขียนหมดเลยแต่เวลากับอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยรู้ไหมว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้ว
ไอ้คำว่าเคยรู้ไหมจ่ายไปเท่าไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอออาจารย์เราต้องเอามาจดบันทึกด้วยเหรอว่าเราจ่ายไปเท่าไรเพราะสิ่งที่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องอุลามะอธิบายเอาไว้ว่าการเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องมันต้องเหนือกว่าวันเวลาที่ผ่านมาเขาเอารอมฎอนตั้งเอารอมฎอนเนี่ยตั้งแล้วก็ดูรอมฎอนสมมติว่ารอมฎอนนี้เนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่รอมฎอนหน้าต้องจ่ายเหนือกว่ารอมฎอนนี้พอจะเข้าใจไหมครับแล้วรอมฎอนต่อไปต้องสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารอมฎอนนี้นิ่งรอมฎอนหน้าก็นิ่งรอมฎอนต่อไปก็นิ่งอาจารย์ฉันก็ให้เหมือนกันไอ้ให้เหมือนกันน่ะพี่น้องมันเป็นให้จากความตั้งใจมีการตั้งเอาไว้ไหมว่าจ่ายเท่าไหร่ให้เท่าไหร่แบบไหนยังไงเคยคิดเปล่าเคยคำนวณเปล่าทรัพย์ที่เราให้ไปเนี่ยรู้ป่ะเราจ่ายไปยังไงเพราะหรือบางทีหยิบออกมาจากกระเป๋าเอาไปที่ผมกำลังอยากจะบอกให้พี่น้องเข้าใจก็คือเจตนาของเราต่อการบริจาคเนี่ยเรารู้ไหมทำไมอพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยเป๊ะเลยบัญชีตรวจสอบเป๊ะเลยแต่กับบัญชีอาเครอของเราเนี่ยพี่น้องไม่มีเลยแล้วเมื่อไม่มีบัญชีของอาเครอวันที่ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องท่านจะจัดการจะตอบคำถามอัลลอฮ์ยังไงเพราะกับบัญชีดุนยาเขียนละเอียดเลย5บาท10บาทครบเลยแต่บัญชีอาเครอเนี่ยไม่มีนะถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ฉันให้แบบอัลลอฮ์อันลิมิเต็ดเลยใครมาฉันให้ใครมาฉันให้ให้จนกระทั่งบันทึกไม่ทันมาชาอัลลอฮ์เลยแต่ปัญหาก็คือมันมีระยั้งในบัญชีของเราถ้าเอามาเทียบกับบัญชีของดุนยาเนี่ยทำไมเขียนบัญชีดุนยาได้แต่ทำบัญชีอาเครอไม่ได้ไม่รู้ว่าจ่ายไปเท่าไรหมดไปเท่าไรไม่ได้ระวังชีวิตอาคิเราะห์เลยแต่ชีวิตดุนยาระวังทุกฝีก้าวอพาร์ตเมนต์มี50ห้องเขียนหมดเลยอันไหนพังอันไหนเสียอันไหนอะไรทำไมทำขนาดนั้นน่ะเพราะกลัวว่าจะขาดทุนแต่กับอาคิเราะห์เฮ้ยไม่เป็นไรจ่ายไปเถอะจ่ายไปเถอะให้ไปเถอะเวลาเอาเข้าจริงถึงวันจริงให้หรือเปล่าบ่าวอัฟดอลุสซอดากอซอดากอฟีรอมฎอนการบริจาคที่ประเสริฐสุดคือการบริจาคในรอมฎอนถามตัวเราว่าบัญชีเฉพาะรอมฎอนไม่ต้องเอา11เดือนที่เหลือนะเอาเฉพาะบัญชีรอมฎอนพี่น้องหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่จ่ายสัมภาระหมดไปเท่าไหร่ตอบได้แต่หมดไปเท่าไหร่ในรอมฎอนตอบไม่ได้ไม่ใช่ยอดมันเยอะจนกระทั่งตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าให้ไปวันไหนนึกไปนึกมาอัลลอฮ์ออกรอมฎอนไม่ได้ให้ไปสักบาทหนึ่งมาต่อซุลฮิจญะห์10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐต่อการปฏิบัติในส่วนที่เป็นคุณงามความดีซึ่งจะถูกบันทึกในบัญชีถึงความดีที่เรากระทำคำถามพี่น้อง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์บริจาคไปเท่าไหร่นึกนานนึกว่าบริจาคเยอะเท่าไรฮัจญะห์กี่แสนไม่มีเลยอาจารย์ผ่านมาซุลฮิจญะห์เป็นความประเสริฐต่อการบริจาคมหาศาลเลยวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์บริจาคไปเท่าไหร่แต่ทำไมเวลาไปเปิดบัญชีที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีทุกวันพี่น้องเปิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะวันนี้เข้า 3,000 วันนี้เข้า 5,000 วันนี้เข้า 10,000 ที่ผมบอกให้ทำบัญชีเนี่ยอย่างน้อยๆพี่น้องนึกได้หรือเปล่าว่าเราให้ไปเท่าไหร่เมื่อวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์นี่คือบัญชีที่มันจะต้องถูกบันทึกนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะหัวข้อนี้สำคัญมากพี่น้องมันคือชีวิตจริงผมนะไม่กลัวว่าที่ผมพูดมันจะไปโดนใครแล้วมันจะกลายเป็นว่าเจตนาเจาะจงจะเล่นงานจริงๆไม่ใช่พี่น้องเพราะสุดท้ายไอ้วิถีปฏิบัติในชีวิตของเราเนี่ยเราบอกว่าจำเป็นแต่เวลาเอาเข้าจริงเราไม่ได้ทำความจำเป็นนั้นเท่าไหร่เลยผมยกตัวอย่างละหมาดเราบอกจำเป็นครบไหมพ่อแม่เราบอกว่าสำคัญดูแลแบบไหนทะเบียนบัญชีบันทึกว่าด้วยเรื่องการใช้จ่ายเงินของเราเราบอกว่าสำคัญส่งภาษีสัมภาระเท่าไรรู้หมดแต่เวลาว่ารอมฎอนที่ผ่านมาจ่ายไปเท่าไรตอบไม่ได้ซุลฮิจญะห์เพิ่งจะผ่านมา
กี่วันวันนี้วันที่เข้าวันที่18หรือ19เนี่ยผ่านมา10วันพี่น้องตอบไม่ได้ว่าซุลฮิจญะห์จ่ายไปเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ได้จ่ายเลยสักบาทนึงจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงพี่น้องนี่แหละหัวข้อของการบรรยายวันนี้ตอบไม่ได้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่เวลาไปเช็คบัญชีของเราที่เราทำไม่ต้องถึงขั้นมีอพาร์ตเมนต์นะพี่น้องทำนาทำอะไรก็ต้องทำบัญชีหมดแต่ทำไมบัญชีส่วนอาเชรอพี่น้องไม่เคยทำกันเลยไม่เคยจำเลยแต่ผมล้อมเอาไว้สำหรับคนที่เขาผ่านยอดอาจารย์ฉันให้แบบไม่ต้องนับเลยเพราะสูงสุดของการบริจาคให้ด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้พี่น้องต้องแยกประเด็นก่อนนะผมคุยถึงคนที่ท่านทำบัญชีดุนยาละเอียดยิบแต่เวลาอาเคโรถามจี้รอมฎอนหมดไปเท่าไหร่ไม่มีซุลฮิจญะห์10วันหมดไปเท่าไหร่ไม่มี9ซุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์หมดไปเท่าไหร่ไม่มีแล้วไหนเราบอกว่าบริจาคสำคัญสุดท้ายเรารักทรัพย์เฉพาะที่ดุนยาเท่านั้นผมบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะเดือนรอมฎอนเนี่ยอัฟดอลุศอดากะห์บริจาคสำคัญมากเลยพวกเธอเนี่ยบริจาคกันหรือยังนักเรียนตอบผมเป็นเสียงเดียวเลยอาจารย์ระดับพวกผมจะเอาสตังค์ที่ไหนมาบริจาคอย่างพวกผมเนี่ยยังเด็กๆอยู่จะเอาสตังค์ที่ไหนมาบริจาคกินกับสติปัญญาเลยไหมมันยังเด็กอยู่จะไปคาดคั้นเอาบริจาคจากพวกนี้ได้ยังไงเพราะยังเด็กอยู่แต่พี่น้องออกจากที่ผมคุยแป๊บเดียววิ่งเข้ามาเติมโทรศัพท์ตู้แป๊บแบม20ไหลเข้าไปแล้วอินเทอร์เน็ต400รายเดือนเอาที่ไหนมาจ่ายอ่ะเข้าโทรศัพท์เติมเกมเอาที่ไหนมาจ่ายอ่ะนี่ไงเพราะเรามีข้ออ้างเตรียมเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเวลาคนถามเรื่องละหมาดมีข้ออ้างว่าอย่าเพิ่งเอาจริงเอาจังเวลาถามเรื่องพ่อแม่มีข้ออ้างเพราะเราอยู่ไกลเวลาถามเรื่องบริจาคเรายังเด็กอยู่สุดท้ายมันเป็นข้ออ้างหมดเลยดังนั้นนะครับผมรับสายบริจาคเนี่ยดีใจมากเวลาที่พ่อแม่บางคนเนี่ยฮัลโหลอาจารย์เอ้าคุยเลยให้เด็กบริจาคนะเป็นการฝึกท่านไม่รู้หรอกว่าโตไปเขาจะเป็นคนที่บริจาคไหมแต่อุลามะอธิบายพูดถึงความหมายเอาไว้ว่าอัตตะลีมุฟิซิกอรกันนักชิฟิลฮะญัดการสอนให้เด็กเล็กๆทำอะไรเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กอยู่เนี่ยเหมือนกับการสลักลงบนผาหินพี่น้องเรามีผาหินอยู่หนึ่งแผ่นเนี่ยท่านจะสร้างลายอะไรขึ้นมาเนี่ยตีทีเดียวมันไม่ขึ้นลายมันต้องค่อยๆสลักลงไปต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะได้รูปที่สวยขึ้นมาดังนั้นอัตตะลีมุฟิซิกอรอย่าปล่อยลูกหลานเราตั้งแต่เล็กๆแล้วก็หาข้ออ้างให้เขาไม่ทำศาสนาเพราะเรากำลังจะสลักลงบนผาหินนี้จะได้ผาหินที่สวยขนาดไหนอยู่ที่การต่อของเราว่าลงมือไปกี่ครั้งเฮ้ยจ้าไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยมันแล้วเวลาเขาโตขึ้นมาพี่น้องจะเอาผาหินที่สวยมาดูจากไหนอ่ะเพราะไม่เคยลงมืออะไรเลยเคยแต่ปล่อยมันนะครับดังนั้นอันที่หนึ่งลูกหลานคือสิ่งที่อยู่กับเราในดุนยานี้ทรัพย์สมบัติคือสิ่งที่อยู่กับเราในดุนยานี้อันที่ต่อมาอันที่สามอายุไขอายุของเราพี่น้องคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่บนดุนยานี้ใครแก่แล้วนะยกมือให้ดูหน่อยสิที่นี่มีไหมคนแก่ไม่มีเลยหรอมีหนึ่งคนอัลลอฮ์ข้างหลังนี่คือสาวหมดเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์อย่าไปยอมแก่นะต้องสาวไว้ตัวเรานะคนที่แก่ผมบอกให้นะครับคนที่แก่คือคนที่อัลลอฮ์เมตตามากๆเลยพี่น้องใครที่มีอย่างโง่ขาวๆผมขาวๆนะพี่น้องถ้าไม่ต้องออกไปไหนมาไหนเนี่ยนะอย่าไปยอมนะปล่อยให้มันขาวๆแบบนั้นแหละเพราะเวลาเราส่องกระจกปั๊บเห็นหน้าที่เหี่ยวย่นเห็นอะไรอย่างโง่ที่มันขาวๆผมที่มันขาวๆจะได้เตือนตัวเราเองอัลลอฮ์บอกซุมมารดะดะนาฮูอัสฟะลาซาฟิลีนอัลลอฮ์ทำให้มนุษย์เนี่ยกลับสู่สภาพที่ย่ำแย่แล้วขนาดย่ำแย่ขนาดนี้ยังนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้สมควรจะโดนหนักแล้วพวกนี้
ไอตอนวัยรุ่นแว่นเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์น้อยแต่ถ้ายิ่งแก่แล้วยังนึกไม่ได้หน้ากระเหี่ยวย่นหลังก็ปวดเดินเนี่ยจะ3ขา4ขาแล้วยังนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้พวกนี้สมควรโดนหนักพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้เยอะให้อาลามะของการกลับตัวมาเยอะดังนั้นอายุของเราแต่ต้องขอนะผมเนี่ยแนะนำพี่น้องขอให้อายุยืนๆเอาไว้ตัวผมเองผมขอดุอานะ150ปีผมขอดุอาเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีอายุ150ปีด้วยเถิดอันนี้ช่วงแรกนะช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหลังขอใหม่ถึง150ปีแล้วก็ขอใหม่อีกทีนึงบอกอาจารย์จะเอาไปทำไม150ปีไม่รู้แหละยังไม่อยากตายมีคนเคยบอกผมว่าอาจารย์ขอ150ปีเกินไปผมถามว่าเกินไปยังไงใครจะอยู่ได้150ปีผมบอกนบีนูห์น่ะอยู่มาเท่าไหร่อย่าพูดว่าอยู่ไม่ได้เพราะนบีนูห์น่ะเฉพาะที่ดะวะห์อยู่ในอัลกุรอาน950ปีบวกกับชีวิตก่อนจะทำงานศาสนาอีก50ปีนบีนูห์มีอายุเท่าไหร่ 1,000 แล้วผมขอแค่150เศษๆนบีนูห์เองทำไมอัลลอฮ์จะให้ไม่ได้เพียงแค่อัลลอฮ์กุนฟะยะกูลสิ่งที่ขอเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นแต่พวกเราไม่ค่อยขอกันอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันตายไปทีเถอะแย่แล้วเนี่ยก็เราอยู่ขอแบบนี้ขอให้ตายไปทีนึงเถอะอาจารย์150ปีเดี๋ยวก็ต้องย้อนน้ำข้าวต้มเอาอีแล้วมาตะกี้150ปีว่าไม่ได้เวลา150ปีได้จะให้ย้อนน้ำข้าวต้มอีกแล้วก็ขอต่อสิอัลลอฮ์จ๋าขอเอาแบบแข็งแรงแข็งแรงนะนบีนัวทำงานดะวะห์100 950ปีพี่น้องคิดว่าย้อนน้ำข้าวต้มไปดะวะห์ถ้าอัลลอฮ์จะให้นะแต่พวกเราชอบลดความสามารถของอัลลอฮ์ไม่ไหวแล้วเลาะหัวกระงอกมันแล้วแต่ตายไปเถอะโอ้พี่น้องตายไปคิดว่าได้สวรรค์หรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขอให้ตายผมนี่นะทีแรกสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กๆผมเคยขอให้ตายนะตอนที่กำลังดูเกาะเพชรเจ็ดสีอะไรอย่างเงี้ยนะมาเรียกมิตรเอ้ยมิตรเอ้ยโอ้โหล้างจานหน่อยโอ้โหมันกำลังปล่อยแสงเลยจ้าจ้าจ้าไอเราก็นี่เดินนี่ตาห้อยอย่างนี้เลยสุดท้ายไปล้างจานกลับมาเกาะหายไปแล้วคนเขายักขโมยไปแล้วไม่รู้ว่าเกาะไปไหนรออยากตายไม่รู้ว่าเกาะเพชรจะสีหายไปไหนอยากตายสมัยเด็กๆแต่เวลาเริ่มอ่านอัลกุรอานพี่น้องอัลลอฮ์ว่าในเรื่องการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะยะไม่อยากตายแล้วเพราะกลัวว่าความดีที่เราทำจะไม่พอที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์นี่แหละสุดท้ายไอ้ดุนยาที่เรามีเนี่ยปล่อยวางอะไรได้บ้างอ้าว1ลูกหลาน2ทรัพย์สิน3อายุไขที่เราจะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอายุไขที่อัลลอฮ์ให้มาหมดไปกับอะไรบ้างมีไปเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนบ้างผมพูดบ่อยมากเลยประโยคเนี่ยพี่น้องรู้จักอาจารย์อิสวิทยาวิเศษรัตน์มั้ยอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์นะท่านพูดแล้วนักเรียนของท่านเนี่ยนะผมเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์วิทยาผมไม่เคยเรียนกับท่านแต่ผมเนี่ยไปเห็นคําพูดหนึ่งที่ลูกศิษย์ของอาจารย์วิทยาเนี่ยแปะเอาไว้ท้ายรถเขาเขียนว่าอย่าถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสังคมต้องถามว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรจากเราชีวิตเนี่ยที่มาเนี่ยพี่น้องอาจารย์ฉันมันจนฉันมันไม่มีสตังค์ฉันมันอ่อนแอฉันมันสารพัดเลยเพราะเราต้องการจะถามหาประโยชน์ที่สังคมจะมองให้กับเราบอกว่าเนี่ยสุเราบาแลเนี่ยที่เขาสร้างเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยพี่น้องมีส่วนร่วมอะไรตรงนี้มั่งอาจารย์ฉันจะสร้างอะไรกับเขาล่ะฉันไม่มีสตังค์เนี่ยข้ออ้างอีกแล้วคิดหาวิธีได้ทุกอย่างเลยแต่ปัญหาเวลาจะทำความดีคิดไม่ออกผมบอกแรงมีไหมผมไปบรรยายทางใต้นะพี่น้องไปเจอเนี่ยคนแก่ๆพี่น้องเขาทำยังไงรู้ไหมเอาผ้าคีริ้วเนี่ยนะครับเช็ดขอบหน้าต่างเช็ดขอบหน้าต่างสู้เราผมถามว่าแช่เป็นโต๊ะสิยะเหรอเป็นโต๊ะสิยะสู้เรานี้เหรอแกบอกผมว่ายังไงรู้ไหมไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ฉันไม่ใช่โต๊ะซิยะหรอกแต่ฉันไม่มีอะไรจะทำให้บ้านของอัลลอฮ์ได้นอกจากมาเช็ดสุเรา
นอกจากมัสยิดสุเราเนี่ยฉันทำอะไรให้ไม่ได้จะบริจาคสร้างตึกสร้างปูนสร้างอะไรไม่มีกับเขาหรอกแต่สิ่งที่ฉันทำได้เอาผ้าคีริ้วเนี่ยมาเช็ดสุราผมถึงเอามาขึ้นคุตบะห์ในสุกต่อมาเลยผมบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องคิดให้ออกอย่าบอกว่าเป็นคนจนเป็นข้ออ้างต่อการทำความดีข้ออ้างต่อการไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ดูนี่เขาจนสตังแต่เขาหาวิธีทำยังไงเอาสิ่งที่เขามีนี่ชีวิตที่เขามีจะได้บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชีวิตนี้ในช่วงเวลาเนี่ยฉันเคยทำนุบำรุงบ้านของอัลลอฮฺด้วยการเช็ด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 แล้วพี่น้องอย่ามองเด็ดขาดว่าคนทำความสะอาดคนเช็ดบ้านของอัลลอฮฺที่ถือผ้าคีริ้วมาจากบ้านแล้วมานั่งถูเป็นคนต้อยต่ำทำไมเนี่ยเพราะคนที่เช็ดมัสยิดของนบีนี่วันที่เสียชีวิตซอฮาบะห์ไปละหมาดให้เสร็จเรียบร้อยถามว่าระดับซอฮาบะห์ไปละหมาดยิ่งใหญ่แล้วไหมยิ่งใหญ่แล้วแต่ปรากฏนบีถามหาคนคนนี้ไปไหนคนที่เคยทำสุราไปไหนซอฮาบะห์บอกว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนบีแล้วเราก็ละหมาดไปให้เขาเรียบร้อยนบีบอกทำไมไม่บอกฉันน่ะว่าคนคนนี้เสียชีวิตแล้วมายัดของเขาฝังอยู่ที่ไหนชี้ให้ฉันดูหน่อยฉันจะไปละหมาดให้เขาพี่น้องลองดูทีเนี่ยเรามองค่าแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่านบีมองค่าอีกอย่างนึงเพราะเราเวลาที่เราสนใจดุนยาเมื่อไรพี่น้องไปดูผมขอมาอัพนะผมถึงบอกตั้งแต่ทีแรกเวลาถ้าผมพูดหัวข้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบอะไรใครอีกเวลาละหมาดญะนาซะห์คนรวยๆเนี่ยพี่น้องไปดูล้นเลยจริงหรือไม่จริงอ่ะถ้าไม่จริงเถียงได้เลยพี่น้องใครตระกูลใหญ่ๆตายเนี่ยไกลขนาดไหนก็มากันเพื่อที่จะละหมาดหวังอะไรก็นี่แหละดุนยาเนี่ยเพื่อจะมาเห็นให้เห็นยิ่งถ้าเข้ารูปด้วยได้โอ้โหไปถึงเจ้าภาพได้ยิ่งแจ๋วเลยแต่เวลาคนที่จนตายพี่น้องไปดูสองศพมันจริงเปล่าแบบนี้โอ้โหอาจารย์คนรวยตายเขามีประโยชน์ไม่ได้คุยแบบนั้นถามว่าถ้าคุยกันคนต่อคนเนี่ยทำไมล่ะคนรวยตายถึงเต็มเลยแล้วทำไมคนจนตายถึงไม่มีเลยเราตอบได้ไหมล่ะมันเป็นเพราะอะไรแต่เวลาไปดูนบีปฏิบัติคนจนที่แค่เช็ดสุราให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่เขาเสียชีวิตนบีไปละหมาดให้พวกเราปฏิบัติแบบนี้ไหมกับสังคมทุกวันนี้นะครับดังนั้นพยายามนึกให้ออกชีวิตของเราพี่น้องอย่าให้หมดไปกับดุนยาอย่างเดียวอุลามะอธิบายไว้ว่าในเรื่องของกษัตริย์เนี่ยพี่น้องการแสวงหาปัจจัยยังชีพให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพทุกคนเนี่ยอยากได้หมดแหละคำถามก็คือว่าเวลาที่เราทำสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพเนี่ยมันไปบั่นทอนเวลาฟัรดูไหมไปบั่นทอนเวลาฟัรดูไหมผมเคยถามผู้ปกครองนักเรียนพานักเรียนมาสมัครเรียนผมถามว่าคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรเป็นแม่ค้าอาจารย์เป็นแม่ค้ามีแผงใหญ่อยู่ในตลาดเลยผมก็ถามต่อไปว่าคุณแม่ขอมาอัพนะทุกวันนี้ละหมาดครบไหมทุกวันเนี้ยละหมาด5เวลานะครบไหมพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ตอบว่ายังไงพอหัวเทากูอีกแล้วฮะพอหัวเทาคิดว่าเขาจะตอบว่าไงบังว่าเขาจะตอบว่ายังไงกับคำถามที่ว่าละหมาดครบไหมครบใช่ไหมนี่คือคำตอบที่ง่ายที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ตอบครบจ่าจานแต่ครบของฉันเป็นแบบนี้ครบ5วักตูของฉันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าฉันออกตลาดตั้งแต่ตี 3เข้าซุบฮ์ยังขายของตั้งแต่ตี3เลิกตลาดตอน3ทุ่มเลิกตลาดเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยตอน3ทุ่มแล้วผมถามว่าละหมาดใส่ช่วงไหนเขาบอกว่าหลังจากกลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วฉันก็เริ่มละหมาดซุบฮ์ซูฮรีอัสรีมักกะริบอีชาครบ5วักตูเลยนี่ของจริงละหมาดแบบนี้พี่น้อง5วักตูเรียงเลย
เนี่ยอุลามะเอาไว้เนี่ยเขาไม่ได้คุยกับผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ำเขาบอกเอาไว้ในตำราชัดเจนว่าเวลาเรากระซับแสวงหาปัจจัยยังชีพอย่าให้เบียดบังฟัรดูเด็ดขาดข้อกำหนดของศาสนาที่ถูกกำหนดละหมาดสำคัญเป็นฟัรดูอย่าเบียดบังละหมาดนะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้พี่น้องเอาเวลาของการขายของเนี่ยตั้งแต่ตีสามยันสามทุ่มดันละหมาดห้าวักตูไปรวมกันอยู่หลังสามทุ่มอย่างนี้เรียกว่าเบียดบังไหมเฮ้ยอาจารย์มันจะมีหรือกันนี่หิงอะคนที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยนี่ผมสนทนามากับตัวผมเองแล้วพี่น้องรู้ไหมทำไมผู้หญิงคนนี้เลิกทำแบบนี้รู้ไหมเลิกทำแบบนี้เพราะอะไรเขาส่งลูกเขามาเรียนศาสนาหลังจากนั้นลูกกลับไปบ้านแม่ยังทำแบบนี้อยู่ตลอดเลยลูกก็เห็นแม่ทำถามแม่ว่าแม่ละหมาดตะเราะวีห์หรอแม่ละหมาดตะเราะวีห์หรอมันยาวขนาดเนี้ยคำถามนี้เองพี่น้องทำให้ผู้หญิงคนนี้นะครับเอาละหมาดเนี่ยกลับเข้าที่เลยเอากลับเข้าที่ของมันเลยเขาบอกอาจารย์เอ้ยมันเป็นคำพูดที่ลูกถามฉันว่ามะละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดตะเราะวีห์น่ะนอกรอมฎอนไม่มีนะคือลูกสาวก็รู้ว่าแม่น่ะละหมาดอะไรแต่ว่าไม่รู้จะพูดกับแม่ยังไงก็เลยถามไปแบบนั้นสุดท้ายด้วยสิ่งที่ลูกถามเนี่ยทำให้คนเป็นแม่เนี่ยนะเอาซุบฮ์มาไว้เขาบอกอาจารย์ลำบากมากเลยเพราะเข้าซุบฮ์ตีห้าผมบอกว่าไปเอาลังกระดาษเลยถ้าอยู่ตลาดนะไปเอาลังกระดาษมาแล้วก็ปูเลยบอกลูกน้องบอกอะไรขายไปเราเนี่ยจะขอละหมาดก่อนเพราะละหมาดจริงๆไม่เกิน5นาทีสำหรับคนที่ว่ามืออาชีพแล้วนะพวกที่ละหมาดจนเป็นมืออาชีพก็ประมาณนี้แหละสัก5นาทีแต่พวกที่คนแก่ๆที่ไม่ค่อยมืออาชีพเขาก็จะนานหน่อยนะ10นาทีอะไรโอ้โหถ้ายิ่งอย่างพวกผมเนี่ยนะละหมาดมาแล้วหลาย10ปีนี่แม่อินนาอะตอยนาแวบเลยฟับฟับฟับเรียบร้อย3นาทีเรียบร้อยนะเนี่ยเขาก็บอกอาจารย์แล้วนี่เป็นของจริงเลยนะคนเราเวลาไม่มั่นกับอัลลอฮ์เมื่อไรนะอัลลอฮ์จะดันออกเขาบอกว่าเขามาขายของเปิดร้านตี3ตี5เนี่ยตั้งทรงจะละหมาดนะลูกค้าเข้าแน่นร้านเลยลูกค้าเข้าแน่นร้านเลยถือแล้วถือกล่องจะปูแล้วเจ๊โอ้โหอันนั้นสักหน่อยนะบางทีเขาบอกผ่านไปเป็น10นาทีอ่ะต้องตัดใจอ่ะแล้วเวลาถึงเวลาจะละหมาดปั๊บเอาแล้วลูกค้าเข้าจะละหมาดลูกค้าเข้าเขาบอกโอ้ยต้องสู้หนักเลยแต่เพราะเขาบอกเขาไม่ได้เรียนศาสนารู้อย่างเดียวว่าต้องละหมาดอย่างนั้นละหมาดยังไงก็ได้แต่ว่าเวลาส่งลูกกลับไปบอกดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านเนี่ยเวลามีเรื่องศาสนาอะไรเขาก็ทำตามแต่ว่าเวลาทำศาสนาคิดเองไม่ได้นะครับคิดเองเข้าใจเองแล้วอาจารย์เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะมีคนนะหลายคนโทรมาถามอาจารย์ฉันออกตลาดตีสามแล้วก็ฉันจะละหมาดยังไงอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องยากหมดเลยก่อนนึกเอากันแล้วกันเวลาอัลลอฮ์ให้24ชั่วโมงเท่ากันทำไมคนนั้นเขาอิบาดะห์ได้เราอิบาดะห์ไม่ได้อุลามะจึงเตือนการกระซับการแสวงหาริสกีสำคัญแต่อย่าให้การแสวงหาริสกีนั้นไปเบียดบังฟัรดูเด็ดขาดนะครับอะไรแล้ว1ลืมแล้วลูกหลาน2ทรัพย์สิน3อายุไข4การประกอบสัมมาอาชีพการประกอบสัมมาอาชีพในรายการที่4สำคัญพี่น้องอย่าบอกเด็ดขาดเฮ้ยไม่สำคัญอาจารย์เก็บผักบุ้งกินก็ได้ฉันขอละหมาดให้แล้วอย่าเลยเส้นเด็ดขาดนะครับคนบางคนไม่ทำงานกินด้วยแล้วไปเข้าใจว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์เลี้ยงไม่มีสำรับอาหารถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าเหมือนนบีอิบรอฮีมนะครับเพราะนั่นมันเป็นมุอ์จิซะห์เป็นสิทธิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับบรรดารอซูลเราเป็นบล่ะถ้าเราเป็นนบีเป็นรอซูลเราจะได้มุอ์จิซะห์แต่ถ้าระดับเราเนี่ยพี่น้องต้องออกไปหาริซกีแล้วอุลามะเขาก็อธิบายเอาไว้ว่าการแสวงหาริซกีที่ดีที่สุดก็คือการออกไปตั้งแต่ยาม
เช้าโดยเฉพาะใครขายของที่นี่มีคนเป็นแม่ค้าไหมมีใครทำธุรกิจขายของมายกมือขึ้นไม่มีเลยเหรออพาร์ตเมนต์หมดเลยใช่ไหมโอ้โหดีจริงๆเลยนะบางเสื้อดำนี่ทำอะไรจ้ะอ๋อราชการใช่ไหมไม่มีใครเป็นแม่ค้าเลยนะโอ้โหลองไปเป็นดูลองไปเป็นดูนะมันมากเลยแม่ค้าเนี่ยนะแล้วก็ต้องออกไปแต่เช้าพี่น้องไปแต่เช้าเลยนะครับเพราะการแสวงหาริสกีเนี่ยมันจะถูกโปรยเอาไว้นะครับในช่วงเช้าใครกระซับใครที่ออกไปแสวงหาขวนขวายได้เขาก็จะได้ริสกีนั้นแต่ไปดูเหอะคนร้านคนแขกส่วนใหญ่ก้าวโมงกว่าจะเปิดขอมาอัพร้านในตลาดนะร้านคนจีนคนเจ๊กนะเขาเก็บไปหมดแล้วคนแขกเราเปิดมาโลขายไม่ดีเลยเปิดตอนกี่โมง9โมงสักประมาณบ่าย3ปิดแล้วไปกินบุญกันคนที่คนแขกเราแล้วก็ไปดูเหอะเสียงดังหน้าโง่มีอะไรคนแขกร้านรกส่วนใหญ่เนี่ยสเต็ปแบบนี้เลยยิ่งถ้าขายดียิ่งโอ้โหหน้างอใหญ่เลยนะคนเราเป็นแบบนี้ด้วยไม่เอาซุนนะห์นบีมาใช้แล้วผมขออนุญาตเล่าให้พี่น้องฟังคนแขกเราพี่น้องชอบขี้โกงชอบขี้โกงด้วยทำไมผมพูดแบบนี้ล่ะเพราะศาสนาเรานะห้ามพี่น้องขายของเนี่ยนะสมมติเราขายเงาะเนี่ยไปดูเหอะเพราะที่ผมเตือนผมไม่อยากจะเตือนคนศาสนาอื่นเอาเฉพาะคนแขกเราเนี่ยเวลาขายของเนี่ยพี่น้องขายเงาะเนี่ยนะโอ้โหคุ้มหัวแต้เลยเวลาเราไปซื้ออะไรนะไอ้โลครึ่งโลน่ะกระโดดไปละดอกนึงเวลาไปเจอเงาะอีกไอ้เราจะเอาข้างหน้าสวยเลยเวลาโกยข้างหลังกะละกลับไปถึงบ้านพี่น้องกัดเข้าไปนี่น้ำไหลโจ๊กเงาะเน่าทั้งนั้นยังไม่พอรดน้ำอีกเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดอาจารย์มันไม่สดมันใช่มันสดหรือไม่สดหรอกเราจะโกงแล้วไปดูเนี่ยเวลานบีขายของนบีขายแบบไหนเนี่ยของที่ดีนบีเอาไว้กองหนึ่งของที่เสียแย่เอาไว้อีกกองหนึ่งแล้วก็บอกเขาให้หมดนี่นะของมันไม่ดีพวกเราชอบมั่วชอบมั่วเงาะดีบวกกับเงาะไม่ดีเอาไปนั่นบาปนะครับแล้วก็โกงกิโลอีกไวลุนลินมุตอฟฟีฟินอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเลยพวกที่ชอบโกงกิโลทั้งหลายบางคนโกงจนกระทั่งเนื้อกุรบานนี่เพิ่งจะผ่านมาใช่ไหมเจ้าภาพคนที่เป็นเจ้าของเชือกเขาบอกว่าเนี่ยนะใส่เนื้อกุรบานให้คนจนคนละโลนะไอเราคนช่างใส่ไป9ขีดโกงอีกทำไมอ่ะไม่ได้เนียดว่าจะให้นี่หรอกนะเพราะสมมติว่าคนจนมี10 40บ้านใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนละขีดได้มาเท่าไหร่40ขีดที่เหลือไปแล้วเราแบกกลับบ้านบาปนั่นพี่น้องการช่างการตวงเนี่ยนะครับถ้าตกหล่นท่านรับผิดชอบเลยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์มุตัฟฟิฟีนพี่น้องไปเปิดดูว่าด้วยเรื่องการช่างการตวงโดยเฉพาะเลยชอบโกงบางคนเนี่ยแล้วเนี่ยเวลาไม่มีแม่ค้าผมก็ไม่รู้จะสอนอ๋อแต่ว่ามีไลน์เนี่ยพี่น้องเคยเห็นกล่องมั้ยกล่องโฟมอ่ะพวกมัตตะบะเวลารอมฎอนน่ะโอ้โหคนแขกเราเนี่ยเห็นมันนี่นูนมาเลยนะเวลาซื้อมากินไปได้คำหนึ่งถึงตูดแล้วเพราะอะไรล่ะโกงหาอะไรตาอะไรไม่รู้มาโกงกันตรงกลางเนี่ยนะบาปหมดแหละอาจารย์ฉันก็ไม่ได้อะไรนะฉันแค่เอามาตั้งให้มันสวยพี่น้องเจตนาอะไรอ่ะจริงๆเจตนาของเรามันรู้ชัดเจนนะครับมันรู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรากำลังต้องการจะทำอะไรกับการใส่กล่องของเราอ่ะไอ้ที่มันนูนขึ้นมาเพื่ออะไรตอบกับอัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์เนี่ยการแสวงหาปัจจัยยังชีพน่ะสำคัญเพราะมันอยู่กับดุนยาปล่อยผ่านไม่ได้ต้องหามันแต่หายังไงอ่ะหายังไงเพื่อให้ทรัพย์ที่เราหาเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลันแล้วถ้าสมมติที่ผ่านมาแล้วมันพลาดพี่น้องว่าด้วยเรื่องทรัพย์นะถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาแล้วมันเกิดความผิดพลาดเราทำเหมือนที่ว่าเลยทำยังไงกับทรัพย์ที่เหลือเพราะถ้าพี่น้องไม่ออกซะกาตทรัพย์ที่เหลือจะถูกเผาด้วยตัวของมันอาจารย์ฉันก็โกงมาแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่ได้เจตนาแล้วจะแก้ไขยังไงกับทรัพย์ที่ยังเหลืออยู่พี่น้องทำซอดาเกาะห์เยอะๆเพราะการซอดาเกาะห์อุลามะอธิบายเอาไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับซอดาเกาะห์5รายการบนดุนยานี้คือมันจะไปทำให้ทรัพย์ที่เหลืออยู่บริสุทธิ์
ทำให้ทรัพย์ที่เหลืออยู่เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์มันอาจจะได้มาจากความโกงหรืออะไรต่ออะไรถ้าพี่น้องโกงคนอื่นมาให้เอาไปคืนเขาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาตายไปแล้วทำยังไงอ่ะเนี่ยบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยคนที่เราโกงน่ะคือพ่อเขาตายไปแล้วเอาไปให้ลูกเขาเพราะพี่น้องแบกไม่ไหวหรอกอาคิเราะห์น่ะนะครับเอาไปคืนเขาเลยกี่หมื่นกี่แสนก็เอาไปคืนเขาแล้วสตังค์ที่ยืมด้วยพี่น้องเรายืมสตังค์ใครไว้นะทุกวันเนี่ยในสังคมบ้านเราเวลาตอนยืมเนี่ยไปเนี่ยพับเพียบไปหาเขาเลยสไลด์ไปเลยแบนไปเลยหัดยาขอยืมสตังค์หน่อยจ้าพูดหวานจ่อยเลยได้ไป 5,000 คันนี้เจอหน้าเจ้าของอดโดยแม่มองหน้าเหมือนจะทวงตังค์นี่พวกเราชอบเป็นแบบเนี้ยพี่น้องนัดกับเขาวันไหนนะครับเอาไปคืนเขาด้วยเพราะถ้าไม่งั้นทรัพย์ที่ติดนี้ท่านจะต้องเอาไปใช้ในอาคิเราะห์แบกไม่ไหวพี่น้องนะครับรายการต่อมากำลังของเราเนี่ยพี่น้องกำลังผมพูดหัวข้อเดียวก็คือลิ้นนะครับกำลังของเราที่อยู่บนดุนยานี้ที่เราจะต้องจัดการก็คือลิ้นนะครับใช้ลิ้นของเราอุลามะอธิบายว่าลิ้นที่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือ2รายการ1ใช้ลิ้นไปกับการอ่านอัลกุรอานนะครับใช้ลิ้นไปกับการอ่านอัลกุรอานอัลลิซานของเราเนี่ยพี่น้องอุลามะอธิบายเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกที่มนุษย์คนหนึ่งอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์พูดได้ทุกเรื่องตั้งแต่เช้าจนค่ำแต่คนคนนี้ไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ถ้าไม่นับในละหมาดนะไม่นับฟาติฮะในละหมาดเนี่ยพี่ต้องลองดูซิมีกุรอานกี่ตัวที่เราอ่านในหนึ่งวันมีกุรอานอยู่กี่ตัวกี่ซูเราะห์ที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยในหนึ่งวันดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าลิ้นของคนคนหนึ่งที่ต้องขยับมันเป็นเรื่องน่าแปลกที่มันขยับได้ทุกเรื่องแต่เวลาเรื่องกุรอานขยับไม่ได้แข็งทื่อเลยคำว่าแข็งทื่อที่นี่ไม่ใช่ลิ้นไม่ไปไหนนะเพราะลิ้นนี้ไม่เคยอ่านอัลกุรอานทุกวันเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังนะผมสอนหนังสืออัลกุรอานคนที่อเมริกาผมสอนวันจันทร์วันพุธพระรหัสวันอาทิตย์สัปดาห์ละ4วันเนี่ยเปิดไลฟ์สดแบบนี้สอนที่อเมริกาเลยแต่ไม่ใช่สอนกับคนอเมริกันนะเพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นคนไทยที่เขาไปทำร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าเขาทำงานแล้วประกอบสัมมาอาชีพแล้วไปไกลถึงอเมริกาแล้วแต่เวลาย้อนกลับมาดูลืมอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานไม่ได้พี่น้องดังนั้นเขาบอกว่าทำยังไงอ่ะก็เลยติดต่อกลับมาที่ไทยเลยหาคนสอนหนังสือก็พอดีมาชนกับผมพอดีทุกวันเนี่ยผมสอน414 428 432 44เดือนละ16ครั้งเนี่ยเปิดแบบนี้ทุ่มถึง2ทุ่มผมจะสอนเขา1ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มอลิบาตาเลยนะ1เดือนพี่น้องตอนนี้อ่านกุรอานได้แล้วแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแต่ที่เอามาเล่าเนี่ยนู่นอยู่ไกลถึงอเมริกาพี่น้องเขายอมลงทุนเสียสตังค์อ่ะเพื่อที่จะต่อสายจากอเมริกามาหาผมซึ่งปัจจุบันนี้มันง่ายแล้วใช้ LINE นี่ไม่เสียสตังค์ด้วยนะครับแต่พวกเราเนี่ยผมบอกนะมันอาจจะไปชนใครขอมาอัพใครที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้ท่านใช้ลิ้นของท่านทำอะไรอยู่จะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงคุยได้ทุกเรื่องทำอะไรผ่านหมดอวิจงวิจัยอะไรได้หมดแต่อ่านอัลกุรอานไม่ได้จะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงแล้วเป็นลูกหลานมุสลิมเนี่ยผมรณรงค์เลยนะครับใครที่จะหาลูกเขยพี่น้องไอเรื่องความรวยความอะไรเนี่ยนะมันเช็คกันทีหลังได้อย่างนึงอยากจะให้เข้าไปในหมวดของการเช็คลูกเขยด้วยนัดมาละหมาดเลยสมมุติว่าบางแต่งงานยังจ้าเสื้อน้ำเทาเนี่ยเอ้ยแต่งงานยังเสื้อน้ำตาลยังนะเหาเละนี่บางคนนี้เลยนะสมมุติว่าละมีคนที่มองดูยังฮะมีแล้วฮะใครที่จะเป็นจะเอาบังนี่ไปเป็นลูกเขยนะผมไม่รู้บ้านไหนนะให้เอาไว้เป็นหนึ่งหัวข้อเลยเพราะจะเอาอาคิเราะห์ให้รอดเนี่ยพี่น้องเช็คลิ้นนี่แหละ
เวลาจะเอาเขาไปเป็นลูกเขยเนี่ยนัดละหมาดมักริบที่บ้านเลยก่อนจะตกลงนะบางเตรียมตัวให้ดีนะเดี๋ยวถ้าเกิดแม่ยายว่าที่แม่ยายดูอยู่เอาละมัดมึงเจอกูแน่มาละหมาดมักริบที่บ้านทำยังไงใครที่จะเป็นจะเสียลูกสาวให้บางเสื้อน้ำตาลเนี่ยนะนัดมาละหมาดมักริบที่บ้านเลยแล้วให้ซะยาดาเลยเอานำละหมาดเลยถ้าวันนั้นน่ะนำละหมาดไม่ได้พี่น้องถ้ายังจะเอาไว้นะให้ไปอ่านกุรอานมาก่อนให้ไปซ้อมมาก่อนเพราะถ้านำละหมาดไม่ได้พี่น้องจะเอาลูกเขยคนนี้เหรออันนี้พอไหวมั้ยเนี่ยฮะไหวนะอย่างนี้รอดอย่างนี้รอดผมบอกเป็นมาตรฐานเฉยๆเพราะเวลาสังคมเราบอกจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่คนจะนำครอบครัวมันอ่านกุรอานไม่ได้มันจะนำครอบครัวยังไงอ่ะอาจารย์พูดนะอัลลอฮ์มันไม่ทันแล้วพออีอาฉันเนี่ยมันท้องมาแล้วถ้าคนแรกมันพลาดท้องไปแล้วคนที่สองที่มีพี่น้องจะให้ตามกันไหมล่ะจะให้ตามกันไปไหมดังนั้นเช็คเลยนะครับว่าที่ลูกเขยเราต้องอ่านอัลกุรอานได้แล้ววิธีเช็คง่ายๆนัดมาเลยมักริบให้นำละหมาดเลยจะมีใครล่ะมีว่าที่ลูกเขยพ่อตาว่าที่พ่อตาพ่อที่แม่ยายแล้วก็ว่าที่เมียอีกคนหนึ่ง4คนน่ะปิดห้องเลยพี่น้องเอ้าบางเสื้อน้ำตาลเอาเลยอัลลอฮุอักบัรกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเอามั้ยพี่ขึ้นมากุลฮุวัลลอเลยแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเราปล่อยลูกสาวเราหลานเราไปรวมอยู่กับคนคนนี้จะรอดมั้ยเนี่ยเราบอกจะไปอาคิเราะห์ที่ถาวรจะปล่อยลูกสาวเราไปให้คนแบบนี้ดูแลหรอถ้าพี่น้องบอกเอออาจารย์อย่าไปเอาจริงเอาจังกลับเข้าหัวเรื่องแรกเลยไอ้คำว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังนี่แหละเป็นเหตุให้หายนะนะครับดังนั้นบางเตรียมให้ดีนะเพราะแม่ยายว่าที่แม่ยายมาไหมมาไม่ได้มาใช่ไหมเผื่อเขาฟังไลฟ์สดอยู่นะเตรียมให้ดีนะเอาให้เจ๋งเลยนะฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์สัก2ต้นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆต้องอ่านซูเราะห์2ต้นนะเตรียมให้ดีเลยนะครับบางคนแต่เตรียมไปแต่ไรเตรียมไปแต่ฟาติฮะห์กับซูเราะห์พอตาบอกเอ้ามัดไว้อาซานหน่อยอัลฮัมไม่ได้เตรียมนะเตรียมแต่ฟาติฮะห์ไปอย่างเดียวก็ใส่อัลฮัมเลยก็ต้องระวังด้วยนะอันนี้ก็ต้องฉลาดด้วยถ้าอย่างนี้มันก็โอ้โหเพราะทำไมอ่ะกุรอานบอกชัดเจนอัรริญาลูกาวามูนะอัลนิซะควรเป็นผู้ชายต้องนำคนที่เหลือได้สตรีคนในบ้านต้องรับผิดชอบเขาได้และสำคัญของการนำต้องนำศาสนาพี่น้องจะให้ภรรยาเรามาเป็นโต๊ะอิหม่ามเราโอ้โหแล้วก็สังคมแบบนี้จะว่ายังไงอ่ะดังนั้นพี่น้องมันไม่เสียหายถ้าเราจะลงทุนตั้งแต่วันนี้ผมถึงบอกนู่นเขาอยู่อเมริกานู่นนะครับเขายังทำเลยเพราะเขาอยากจะให้อาชีรอของเขาสมบูรณ์ครอบครัวลูกหลานเขาสมบูรณ์และอันที่สองของการใส่ใจลิ้นนอกจากการอ่านกุรอานก็คือการซิกรุลลอฮ์นะครับการซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ง่ายที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าไปซิกรุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องต้องให้ลิ้นของเราเนี่ยขยับอุลามะห์จึงบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกที่ลิ้นของคนคนหนึ่งขยับได้ทั้งวันแต่ไม่มีอัลกุรอานไม่มีการซิกรุลลอฮ์อยู่ในการขยับลิ้นนั้นแล้วจะเป็นลิ้นของคนที่จะไปอาคิเราะห์ได้ยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะได้บอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายพวกเรามีโอกาสครั้งเดียวมีโอกาสอยู่ดุนยาทำหน้าที่กันครั้งเดียวเมื่อใดที่ก้าวออกจากดุนยาที่เรามีอยู่ทั้งหมดถอดวางไว้ตรงนี้นะครับไปกับเราคือความดีกับความชั่วหน้าตาสวยๆหล่อๆของเราถอดเอาไว้ตรงนี้คนที่เกิดมาเนี่ยพี่น้องได้รวยอัลฮัมดุลิลละห์ได้สวยอัลฮัมดุลิลละห์ได้อายุยืนอัลฮัมดุลิลละห์แต่ทั้งหมดต้องใช้เพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์บอกชัดเจนทั้งผมและพี่น้องทั้งหลายวะมาคอลักตุนญินนะวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นนอกจากให้เขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเหมาะสมไหมล่ะพี่น้องเตะบอลจนกระทั่งได้โล่โอ้โหยืนเด่นตะงาแต่ไม่ละหมาด
ป็นนักวิจัยขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ดาวอังคารได้แต่ไม่ละหมาดดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจพี่น้องที่เราทําดุนยาเก่งหมดเลยแต่เวลาอาคิเราะห์ไม่ได้เรื่องอีกอันนึงนะครับสุดท้ายก่อนที่จะให้เพราะว่าตอนนี้เหมือนจะพูดได้เฉพาะฝั่งของดุนยาอย่างเดียวฝั่งของอาคิเราะห์ยังไม่ได้ว่าเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่น้องนิดนึงนะคนที่มีเงินเดือนเนี่ยคนที่มีเงินเดือนไหนใครมีเงินเดือนแล้วยกมือขึ้นบางเสื้อแดงนี่ยังไม่มีเงินเดือนอีกเหรอมีแล้วนะเดี๋ยวใครไปยกมือผมขอดุอาให้อัลลอฮ์ยึดเงินเดือนโควิดกลับไปนะมีเงินเดือนแล้วพี่น้องอยากจะให้แง่คิดกับพี่น้องนิดนึงนะก่อนที่เราจะจากกันเงินเดือนของท่านเนี่ยกี่มาน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตัดเข้าบัญชีพ่อแม่กี่เปอร์เซ็นต์หลายคนบอกอาจารย์ต้องให้ด้วยเหรอเงินเดือนให้กับพ่อแม่เนี่ยผมอ่านจากตำรานะว่าอยู่ในข้อที่3ของเรื่องบิรุลวาลีใดเขาอธิบายว่าเมื่อพ่อแม่ของท่านเข้าสู่วัยชราลูกต้องหาคนรับใช้ถ้าสมมุติว่าหาคนรับใช้ไม่ได้ให้ตัวเราเองสละไปเป็นคนรับใช้แต่ปรากฏว่าให้หาคนรับใช้ก็ไม่ทำสละตัวเองก็ไม่ทำอีกน้อยที่สุดที่อุลามะเขาเสนอเพื่อที่จะเป็นทางออกต่อการปฏิบัติข้อนี้ให้ผ่านก็คือหักจากบางส่วนของเงินเดือนเราให้เข้าบัญชีของพ่อแม่เราพี่น้องผมจะบอกให้นะผมไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นพ่อแม่คนอื่นจะคิดยังไงผมมีพ่อแม่เหมือนกันผมก็หักเงินเดือนผมเนี่ยให้พ่อแม่เหมือนกันน้อยกระจิตริดเองดีใจมากเลยไอ้ทุกวันเนี่ยที่เขาทำได้นะมากมายมหาศาลเลยนะแต่เราเอาของเรานะบางส่วนจากเงินเดือนของเรานี่นะถึงเดือนเอาไปให้นี่เงินเดือนนะตีดเดียวเองยิ้มหน้าบานเลยดังนั้นใครที่มีเงินเดือนเยอะๆแล้วไม่เคยคิดเลยที่จะแบ่งเงินเดือนของท่านให้กับพ่อแม่อย่าไปคุยอวดกับใครนะไอ้เงินเดือน 20,000 30,000 น่ะอย่าไปคุยเพราะท่านคือคนจนนะครับอย่าไปคุยว่าฉันเนี่ยโอ้โหสบายตัวแล้วอะไรแล้วถ้ายังไม่มีแบ่งให้กับพ่อแม่ท่านแล้วใครที่ยังเด็กๆอยู่นะครับตั้งเอาไว้เป็นปณิธานในชีวิตเลยว่าทำงานเมื่อไรจะต้องหักเงินเดือนให้พ่อแม่เพราะอะไรอ่ะผมเคยดูเนี่ยคนบางคนได้เงินเดือนพี่น้องเขาจะเอาใส่ซองเลยอันนี้ให้ภรรยาอันนี้ให้ลูกอันนี้ค่าเรียนพิเศษอันนี้ค่าน้ำค่าไฟอันนี้หมดครบหมดกองแล้วแต่ไม่มีซองไหนเป็นซองของพ่อแม่เลยแล้วไหนล่ะที่เราจะแทนคุณพ่อแม่เราหนึ่งในหัวข้อที่อุลามะอธิบายเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เมื่อใดก็ตามที่เรามีเงินเดือนให้เอาความสามารถเนี่ยแบ่งให้พ่อแม่แล้วถ้าพ่อแม่อาจารย์เขาไม่เอาฉันให้แล้วเขาไม่เอาพี่น้องยัดไปเลยนะครับอาจารย์ฉันก็กระและแล้วเวลาถ้าเราลำบากอยู่นะพี่น้องแล้วก็ปันจากความลำบากของเราให้กับพ่อแม่เราพี่น้องขอแบบนี้มะจ๋าช่วยขอดุอาให้ลูกเนี่ยนะได้ดีกว่านี้ด้วยผมจะบอกให้พี่น้องสำเร็จแต่สุดท้ายเวลาเราใช้ข้ออ้างอาจารย์ฉันได้เงินเดือน 6,000 ผ่อนรถอีกผ่อนบ้านอีกผ่อนเมียอีกผ่อนอะไรอีกหมดแล้วก็นี่ไงเพราะเราไม่เคยมีพ่อแม่เราอยู่ในเงินเดือนเราตั้งแต่แรกเริ่มดังนั้นผมถึงบอกนะใครที่กำลังจะทำงานใครที่กำลังจะได้เงินเดือนนึกเอาไว้เลยพ่อแม่เขาไม่ได้ต้องการเงินเดือนจริงจังจากเราแต่ท่านต้องแบ่งบางส่วนจากเงินเดือนเอาไปให้ท่านด้วยแล้วยื่นเสร็จเรียบร้อยขอดุอาให้เขาขอดุอาด้วยนะครับมะช่วยขอดุอาให้หนูเจริญเจริญด้วยนะเพราะดุอาของพ่อแม่เป็นมุสตาญับสิทธิที่พ่อแม่ลำบากกับเรามานะครับเขาจะได้ดุอามาเรียกว่าดุอามุสตาญับทุกวันนี้พ่อแม่เคยขอดุอาให้เราไหมเขาขอให้เราคำถามต่อมาเราเคยขอดุอาจากเขาไหมเคยเดินไปหาเขาละมะช่วยขอดุอาให้ผมหน่อยเคยไหมเนี่ยดุอามุสตาญับอยู่ที่เขาบางป่ามามีป่าไหมมาไหมมะล่ะมาใช่ไหมผมแนะนำนะเนี่ยเลิกเนี่ยพากลับไปเนี่ยเดินระหว่างเดินกลับไปเนี่ยบอกเขาเลย
ลองขอดุอาอะไรให้ลูกสักหน่อยสินะเนี่ยอาคิเราะห์ที่เราจะไปดุนยาที่เรากำลังจะจากไปพี่น้องเราไม่เคยสนใจดุอาจากปากพ่อแม่เราเลยลูกส่วนใหญ่พี่น้องไม่ค่อยสนใจหัวข้อนี้เท่าไหร่แล้วเวลาพ่อแม่จะให้ดุอากับลูกนะเอาดุอาอย่างที่ศาสนาสอนอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิดซัมบะฮูขอดุอาต้นนี้พี่น้องเวลาถ้าลูกมาขอกับเรานะนี่เอามือเนี่ยไปแตะไว้ที่หน้าอกเนี่ยหน้าอกฝั่งขวาเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านดุอาต้นนี้พอจะไหวไหมพอจะอ่านกันไหวไหมฮะพอจะไหวนะอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิดซัมบะฮูนะธรรมดาเนี่ยผมจะยืนอ่านแล้วผมจะสาธิตให้ดูแต่บางแกบอกว่าอาจารย์วันนี้ขอร้องอย่ายืนเลยนะนะเนี่ยลูกเราอ่ะหมวกมันนี่หน่อยมาขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยเดี๋ยวตายไปแล้วมาขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยมาทางนี้มาทางนี้ขอไม่ยืนนะไม่ยืนอ่ะสมมุติว่าอันมาเรามาป่ะมานะเวลาลูกจะไปโรงเรียนพี่น้องตอนเช้าๆนะทำแบบนี้หันมาทางนี้มีหัวใจไหมหัวใจเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะเอามือขวาเรานะเอามือขวาเราเนี่ยพี่น้องไปแตะไว้ที่โอ้โหทำไมหัวใจเต้นแรงจังอะนะเอามือขวาเราเนี่ยไปแตะไว้ที่หัวใจลูกเรานะครับแล้วก็อ่านอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิดซัมบะฮูแค่นี้แหละพี่น้องทำแบบเนี้ยทุกวันขอบคุณมากๆนะขอให้เจริญจ้ะนะทำแบบเนี้ยทุกวันเพราะอะไรอ่ะข้อที่1ดุอาจากปากของพ่อแม่เป็นมุสตะญับแล้วถ้าลูกฉลาดพี่น้องเดินไปหาพ่อแม่ช่วยขอดุอาให้ผมหน่อยผมเนี่ยเวลาคุยเรื่องที่มันใกล้ตัวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะบอกเพราะเดี๋ยวเวลาบอกหูอาจารย์แมวเอาตัวเองมาโชว์ผมน่ะโตขนาดนี้นะผมไปหาแม่ผมนะไปหาย่อผมเนี่ยเวลาผมจะออกบรรยายเนี่ยถ้าวันไหนไม่รีบมากนะผมจะพูดแบบนี้ช่วยขอดอออให้สายันหน่อยสายันจะไปขึ้นเวทีแล้วนะมะผมก็เขย่าหัวเลยขอให้เจริญนะทุกวันที่ผมมาถึงตรงนี้ได้พี่น้องเพราะนี่แหละมาดูอาจากปากพ่อแม่ลูกถ้าฉลาดนะแล้วอยากจะให้ชีวิตเจริญไปหาพ่อแม่นะง่ายสุดแล้วพวกเราตะกายไปไหนสุดท้ายอยู่กันหน้าเรานะไม่ให้เขาขอให้นะครับดังนั้นอีกเที่ยวนึงอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิดซัมบะฮูดุอาอ์ตัวนี้แปลว่าอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของลูกฉันสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดพี่น้องถ้าเด็กคนนี้หัวใจสะอาดระดับไหนแล้ววะฮัสซินฟัรจะฮูขอพระองค์ได้ทรงรักษาอวัยวะเพศของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดถ้าพลาดจุดนี้มาเมื่อไรพี่น้องเสียใจยันตายไม่ว่าลูกสาวลูกชายหลายคนบอกอาจารย์ลูกสาวเท่านั้นและลูกชายก็เหมือนกันลองไปทำคนไหนท้องสิพ่อแม่นะครับแต่ทุกวันเนี่ยเดินถนนเราไม่กล้าร้องเท่านั้นเองแต่เวลาไปนั่งอยู่ในส้วมมาร้องโฮเลยเพราะอย่าไปเสียใจพี่น้องเพราะเราไม่เคยอ่านดุอาให้ลูกเราเลยวักฟิดดัมบะฮูอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับลูกของเราด้วยเถิด3ประโยคเนี่ยคุ้มขนาดไหนถ้าได้ลูกซอและสักคนหนึ่งกลับคืนมาทำพี่น้องแล้วก็โตบางนี่โตแล้วก็มีเกี่ยวถ้ายังมีแม่อยู่ถ้าเขาทำนี่มะจักรจีอย่านะคิดว่าจะให้เขาทำไหมถ้าเขาบางชื่ออะไรอับดุลกะรีมมานี่มะจะอ่านดุอาอ์ให้อืมมะเงาอายเขาเอาแบบนั้นป่ะกล้าไหมถ้าเขาจะขอทำกล้าให้เขาจับไหมอัลฮัมดุลิลละไหนมะของมังอับดุลกะรีมอยู่ไหนเนี่ยโอ้คนนี้นะเราทำนะทำเลยนะครับเพราะเรื่องดีไม่ต้องอายเพราะเราจะตายไม่รู้จะตายเมื่อไรครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องได้ทำตามซุนนะนบีแล้วฝากดูอาบทนี้ไว้ที่หัวใจลูกเราถ้าอัลลอฮ์มุสตะญับดูอานี้แต่ด้วยเหตุผลแล้วนบีบอกดูอาที่ออกจากปากของพ่อแม่เป็นมุสตะญับแล้วลูกเร็วๆส่วนใหญ่พี่น้องไปดูปากพ่อแม่เป็นยังไง
ไอ้รีมไอ้ลูกเลวมึงไปไกลๆโอ้โหสารพัดแล้วสุดท้ายอับดุลกะรีมตั้งชื่อทำไมตั้งยาวสุดท้ายเรียกไอ้รีมนะอันนี้ไม่ใช่บางนะผมยกตัวอย่างเฉยๆเพราะผมไม่รู้ชื่อคนอื่นนะครับอ่ะดังนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องดุอาบทสุดท้ายที่จะให้นะครับอัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชุลอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชุลอาคิเราะห์โออัลลอฮ์ชีวิตดุนยาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยสิ่งที่ฉันขอเว้นแต่ให้มีชีวิตที่อาคิเราะห์นูนขอชีวิตที่ดีๆเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาคิเราะห์อาจารย์ดุอาต้นนี้ฉันท่องไม่ค่อยได้เอ้าไปงั้นเปลี่ยนต้นร็อบบานาอาตินะฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนัรไอ้ต้นนี้มันเก่าที่เราท่องกันได้ประจําแล้วผมอยากจะให้ต้นใหม่ต้นนี้ก็ไม่ได้ยาวอัลลอฮุมมะลาอัยชะอิลลาอัยชุลอาคิเราะห์นะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะเรื่องของดุนยา4-5 รายการที่ผมว่ากับพี่น้องไปสำคัญหมดเลยแต่เราจะบริหารจัดการยังไงกับความจำเป็นบนดุนยานี้แล้วอาคิเราะห์นะครับก่อนที่จะมาผมนั่งดูคลิปเด็กแอฟริกาอ่านซูเราะห์ฮากก็พี่น้องน้ำตาพุ่งเลยว่าในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยนะครับในซูเราะห์ฮากก็เล่าถึงเรื่องเมื่อบัญชีถูกนำมาโอ้โหถึงขั้นทำให้น้ำตาไหลได้นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าจะเอาอันนี้ด้วยน่าจะยาวถึงซูบูนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ไหวกันนะครับดังนั้นถามว่าดุนยาพวกเราทุกคนอยากที่ผมว่าไป5รายการทุกคนเนี่ยอยากครอบครองอยากมีหรือบางทีไม่อยากมันก็มีลิ้นเนี่ยมีใครไม่อยากไหมมันมากับเราอยู่แล้วที่เหลือแค่บริหารจัดการเท่านั้นเองทำยังไงให้ลิ้นของเราเป็นลิ้นที่ต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วลิ้นดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่น้องมีผลดูนบียูนุสนะนบียูนุสป่วยทั้งร่างกายเลยป่วยจนกระทั่งว่ามีหนอนเนี่ยออกมาจากตัวความป่วยของนบียูนุสแต่2จุดในตัวของนบียูนุสที่ไม่มีหนอนคือหัวใจกับลิ้น2ที่เพราะอะไรอ่ะหัวใจของนบียูนุสเนี่ยมอบให้กับอัลลอฮ์หมดแล้วทั้งใจเลยยกให้อัลลอฮ์หมดเลยเชื่ออัลลอฮ์เต็มดวงใจเลยและลิ้นของนบียูนุสที่หนอนเจาะไม่ได้เพราะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดเปียกชุ่มตลอดด้วยกับการซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์จึงไม่ทำให้หัวใจและปากของนบียูนุสถูกหนอนเจาะบทดุอาที่เป็นเอกของนบียูนุสเลยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนด้วยกับดุอาบทนี้เนี่ยนะตัฟซีรอธิบายนบียูนุสเนี่ยเข้าไปอยู่ในท้องปลาวาฬแล้วปลาวาฬดำลงไปใต้ทะเลจนถึงขั้นว่าทะเลเป็นสีดำความลึกของมันแล้วเข้าสู่เวลากลางคืนความมืด3ราตรีที่เกิดขึ้นกับนบียูนุสเนี่ยนะเพียงแค่ดูอาที่นบียูนุสขอเนี่ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าถ้ายูนุสไม่ใช่คนที่ตัสบีห์ขอกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะทำให้นบียูนุสตายอยู่ในท้องปลาวาฬนั่นแหละแต่เนื่องจากนบียูนุสขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะข้าพเจ้าขอดูอาต้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้ปลาวาฬเอานบียูนุสมาคายบนคอฝั่งดังนั้นพี่น้องผมถึงบอกมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของอัลลอฮ์ขนาดลงไปอยู่ในท้องปลาใต้ทะเลลึกในเวลากลางคืน3มืดราตรีอัลลอฮ์ยังเอานบียูนุสกลับขึ้นมาได้ดังนั้น150ปีของผมธรรมดามากนะพี่น้องก็อยู่รอดูนะว่าผมจะอยู่ถึงไหมถ้าสักพักเดียวอินนาลิลลาอาจารย์สมิธไปแล้วกูว่าแล้วกินแต่ไขมันมันจะอยู่ยังไงไหวพวกเราชอบไอ้กูว่าแล้วเนี่ยหลังจากอะไรหลังจากที่มันเกิดเรื่องแต่กูว่าแล้วเดี๋ยวเวลาแว้นเนี่ยเด็กแว้นเวลามันตายขึ้นมากูว่าแล้วนะนี่พวกลิ้นไม่ค่อยดีนะครับลิ้นไม่ค่อยระวังอ่ะไม่งั้นก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะมีคำถามไหมจ๊ะหมดเวลาจ้านะครับก็ขอดูอาจารย์ลอสบานนตาลาให้พี่น้องทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นที่รักของอัลลอฮ์มั่นคงต่อคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์สุบานนะฮุวาตาลาและได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนแล้วก็ฝากบางอับดุลกะรีมด้วยนะถ้าเขาไม่มาทำให้ไปขอเขานะมาช่วยขอดุอาที่อาจารย์เขาว่าเนี่ยให้ฉันสักทีนะก่อนจะตายเนี่ยหมายถึงเรานะไม่ใช่เขานะ
นะขอสักครั้งหนึ่งนะฮัจญ์ยาฝากขอให้เขาด้วยนะสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้โทรมาอาจารย์ฉันจะอ่านแล้วเนี่ยมันยังไงนะเดี๋ยวผมบอกให้นะแล้วก็คนเป็นแม่ทุกคนท่องให้ได้แล้วไปทำให้ลูกท่านถ้าอยากได้ลูกซอเลห์นะครับก็ฝากไว้ด้วยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์